ธรรมะสวัสดีไลฟ์ครับกับสวัสดีนะฮะผู้ที่ชมรายการของเราทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ทาง Facebook Live หรือว่าที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะครับออกอากาศทาง Facebook นะฮะ SDS Fest นะฮะและ YouTube นะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 9:00-10:00 แต่วันนี้เป็นเวลาพิเศษสักนิดนึงก็ เริ่มต้นที่ 10:00 นะครับกราบสวัสดีคุณแม่ครับกราบสวัสดีธรรมะสวัสดีพ่อเกลือแล้วก็กล้องไหนของคุณยายคะกล้องนี้เหรอคะเหาะมาแล้วค่ะเพิ่งลงมาเมื่อกี้นี่เองจากรถนะคะเดินทางจากหุบเขาโพธิสัตว์ก็ตลอดทางก็ร่มรื่นมากเลยฝนพรำทั้งที่ SDS 1แล้วก็ SDS 2นะคะตอนนี้ถ้าใครที่ดูเราอยู่ทางบ้านช่วยกรุณาแชร์ออกไปเลยค่ะเพราะวันนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสนะคะที่จะกลับมาให้โอวาทกับผู้ที่เตรียมตัวบวชเตรียมตัวบวชกี่คนลูก22คนนะคะซึ่งก็เป็นรายการที่ค่อนข้างกลับมาอย่างเป็นทางการแล้วใน2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการเพราะเนื่องจากว่ายังไม่มีคนฟังที่นั่งอยู่ในธรรมศาลานี้มากนะแต่คราวนี้เนี่ยคนฟังใน22เนี่ยถือว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงที่จะอยู่กับเราและจะต่อไปอีก200 300 400ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางบ้านจะแชร์ออกไปอย่างไรแต่เวลาคุณยายออกสดไลฟ์สดอย่างน้อยครึ่งพันนะดูอ่ะครับสาธุทักไปด้วยทักไปด้วยทักเข้าไปในกล้องด้วยอ๋อเอาลูกทักไปด้วยลูกใครอ่ะสวัสดีครับโลกเงียบเขาอยู่กับคุณยายตั้งแต่ในท้องคนนี้มาตั้งแต่ในท้องเมื่อกี้นี่คุณยายทำท่าว่ามานี่เขาก็ทำท่าก็คุ้นเคยกันนะคะก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเสถียรธรรมสถานดีนะครับก็คือพยายามจะให้เขาอยู่ในสถานที่ที่ดีอย่าบังคับมากเลยได้ฟังธรรมะได้พบปะผู้คนที่จะเป็นกัลยาณมิตรเป็นอะไรคือจริงๆดีนะสำหรับคุณแม่แล้วเด็กๆเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์ที่7เด็กๆก็จะมาคลิปผมแล้วไม่ได้เจอกัน2เดือนไม่รู้หลานฉันเบ่งออกมาอีกกี่คนก็เป็นช่วงที่เด็กๆต้องมาคลิปผมนะก็เหมือนเนี่ยเขาก็มาคลิปผมเขาก็คุ้นเคยที่ในกรณีที่เราโควิดเราหยุดไปเกือบ3เดือนนะคะหลานๆก็เริ่มโตแล้วที่จริง1เดือนเขาต้องมาคลิปก็อั้นๆกันไว้งั้นวันที่7ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่7ไม่มีปฏิดินถ้าดูไม่ผิดนะคะแบ็กสเตจช่วยดูด้วยก็จะนัดกลุ่มจิตประพัฒน์สอนว่าที่จิตประพัฒน์สอนเนี่ยจะเป็นโครงการที่จะไม่ได้เอาหลานที่อยู่ในท้องมาคุยเท่านั้นแต่เอาหลานที่เบ่งออกมาแล้วเนี่ยมาให้คุณยายคลิปผมรับขวัญแล้วจากนั้นเราก็จะใช้วิธีการอยู่กับโควิด-19 แชตดาวน์กิเลสแบบตั้งกาดไว้ค่อนข้างแข็งแรงเพราะไม่อย่างนั้นจะกลับมาตายมากกว่าเดิมซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เราต้องไม่ประมาทจริงๆค่ะครับเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเจอกันทั้งโลกเลยนะครับคุณยายครับมันจะไปอีกสักปีนึงเลยเชียวนะมันไม่ได้ง่ายนะครับเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะอีกสัก3ปีฮะช่วงนี้ว่างๆมาบวชกันเถอะก็ยังเสถียรก็ยังเปิดให้ได้ไม่ Day and Night ไม่เปิดเพราะที่นี่ก็ต้องตั้งการ์ดไว้ค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าที่จะเปิดในช่วง4 5 6เนี่ยเป็นการให้กำลังใจบุคลากรฝ่ายการแพทย์และพยาบาลที่ทำงานหนักเลยอย่างเช่นโรงพยาบาลบำราศนราดูรเนี่ยต้องมาเลยอย่างเงี้ยค่ะคอันนี้เป็น Day and Night ครั้งแรกของเราซึ่งเราทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ดีคณะทำงานก็ดีก็ต้องประชุมกองงานว่าเฮ้ยเราจะทำให้ที่เนี่ยมันเป็น spiritual therapy นะคือบางทีหมอและพยาบาลเหนื่อยมากค่ะมันเหนื่อยจนเนี่ย Mindfulness Hospital ของเราต้องเข้าไปเป็นหนึ่งในหยดน้ำที่จะต้องช่วยให้ไอ้ความชุ่มชื้นของการทำงานของบุคลากรฝ่ายสาธารณสุขซึ่งเราเนี่ยเป็นเบอร์ต้นเลยนะแต่เท่าที่เดินทางมาเมื่อกี้อันตรายมากขอบอกแมสที่ใส่เนี่ยไม่มีเลยระหว่างทางเนี่ยไม่มีเลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่คุณยายก็ไม่แวะข้างทางนะเสถียร1เสถียร2คือที่เดียวกันสำหรับคุณยายไม่แวะข้างทางเลยเพื่อตรงมาแล้วเราเองก็ต้องบอกเลยว่าเด็กจะเปิดเทอม
พ่อแม่เริ่มเข้าไปในห้างอะไรอีกที่ทำเกลือเล่าสิโอ้โหเริ่มทำงานฮะสถานที่ทำงานก็เริ่มให้กลับไปทำงานแล้วนะฮะบางโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมห้างเปิดนะครับร้านบางร้านสถานที่ออกกำลังกายต่างๆก็เริ่มเปิดแล้วครับคุณใหญ่เขามีพยากรณ์ไปนะครับว่าถ้าเราเปิดได้แล้วเราไม่เป็นได้เศรษฐกิจเราจะกลับมาเร็วแต่ถ้าเปิดแล้วเราเป็นหนักมากกว่าเดิมสุดครั้งที่สองเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกละโคม่าเลยอ่ะครับคือผมได้ฟังคุณหมอบางท่านพูดเขาบอกว่าโควิดเนี่ยจะการจะป้องกันตัวเองจากโควิดได้ก็คือสติเขาบอกว่าเป็นเหมือนการแบบเจริญสติไปในตัวว่าเราต้องระวังนะต้องใส่วางทางตัวอยู่ในความไม่ประมาทใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วต้องมีสติร่วมเราไม่เอามือเนี่ยไปแตะหน้าแตะตาเราอันนั้นมันเบื้องแรกสำหรับการป้องกันแต่ถ้าสำหรับคุณยายแล้วตอนนี้คนเลิกไม่คุณเริ่มไม่กลัวโควิดเพราะคิดว่าเราเกงเราเป็นที่หนึ่งแต่หารู้ไหมว่าบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่เขาวิ่งมาหาคุณยายนะคุณยายเนี่ยแค่เปิดประตูบอกว่าจะให้คุณยายรับใช้อะไรขอให้บอกคุณหมอก็เข้ามาว่าช่วยจัดหลักสูตรให้หน่อยถือเป็นครั้งแรกเลยที่จะเปิด Mindfulness Hospital โรงพยาบาลแห่งสติของเราเนี่ยแหละที่จะเอาบุคลากรเข้ามาเฉพาะบุคลากรเลยนะคะยังไม่รับคนโดยทั่วไปสเปะสปะนะเพราะว่าเขาคือขุนพลของเราเขาออกไปลบแล้วเราเนี่ยประมาทไอ้แค่ทำมีสเปซหน่อยนึงกินอยู่ระวังมันง่ายที่สุดแล้วบุคลากรของเราบางคนไม่ได้กลับบ้านเลย3เดือนไม่ได้กอดลูกเลย4เดือนอันนี้โหดเกินไปมะก็โหดเหมือนกันนะครับถ้าเราป่วยเนี่ยถือว่าเราเนี่ยแหละไม่รักษาศีลของโควิดคืออะไรครับคือไม่ทำตัวให้เป็นภาระใช่ครับไม่ทำตัวให้เบียดเบียนคนที่ไม่เป็นเนี่ยเป็นคนที่ต้องไม่เป็นส่วนคนที่เป็นแล้วเราเยียวยาเราช่วยเหลือแล้วอย่าเป็นอีกเพราะว่ามันเป็นได้มากกว่าหวัดธรรมดานะการทำลายเซลล์ในร่างกายของเราอะและยิ่งไม่มีวัคซีนการมีวัคซีนก็ไปอีกนู่นนะกลางเดือนกลางปีหน้าอย่างเงี้ยเราจะเสี่ยงทำไมอะดังกว่าเราจะรับคนที่มานั่งอยู่ใกล้กันขนาดนี้ได้แล้วมาบวชแล้วมาหงองแงงไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เป็นภาระนะสำหรับคุณยายเป็นภาระนะถ้าตลอดเวลา2เดือนที่คุณยายอยู่ในหลุมหลบภัยซึ่งทำงานหนักนะวันนี้ก็เอางานเนี่ยที่คุณยายให้ทุนการศึกษาเด็กเนี่ยเงินไม่ใช่เป็นเป้าหมายหลักของเรานะครับแต่ความสุขจากการสร้างสุขจากการให้สุขจากการมีสติเนี่ยเป็นเป้าหมายตอนที่เราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงเวลาเดือนแรกเนี่ยมันทุกข์ทรมานสำหรับคนที่ไม่เคยครับถูกกักบริเวณสำหรับคนอื่นครับของคุณยายนี่พอสั่งปิดทางนี้เปิดทางนู้นเนี่ยมัน คือการเร็วของการทางนู้นเลยเร็วมากเลยเร็วมากขนาดที่เรียกว่าเราต้องขอบคุณโควิดหรือเปล่า ที่ทำให้คุณยายเนี่ยเปลี่ยนเลยนะคะมันเป็นบิ๊กเชนของเสถียรเลยนะคะครับครับที่นี่จะเป็นที่ตั้งรับแต่ที่นู่นจะทำงานเชิงลุกอะ่ะก็คือถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เมื่อเกิดวิกฤตเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างชีวิตมันต้องเติบโตชีวิตต้องเติบโตคุณจะมากลัวอะไรแค่ตัวคุณเองคุณต้องกลัวโลกมันจะมีคุณเป็นพาหะครับแล้วถ้าคุณเป็นพาหะคุณเบียดเบียนคุณเบียดเบียนบุคลากรทางการแพทย์เขาครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีสำนึกไอ้การที่ใส่แมสไม่ให้สิ่งที่มันเข้ามาติดคุณก็ตัวคุณละโดยระดับปัจเจกแต่ถ้าคุณเป็นแล้วคุณใส่แมสมันคือไม่ทำให้คนอื่นเป็นด้วยเพราะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคุณต้องมีในขณะเดียวกันคุณก็ต้องขยันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะงั้นคุณจะไม่มีกินแล้วเราก็เชื่อว่าโควิด19ใน2เดือนของเราที่หุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวนี้เรากินได้จากผักที่เราปลูกเองเราทำเองไข่ที่เราเลี้ยงเองขอโทษนะเมื่อวานนี้คุณยายออกอากาศนะคะเอาภาพให้ดูได้เลยไซอายุ200ปีกว่าคือ200ปีเนี่ยอยู่แล้วแต่จะกว่าไปอีก300 400ล้มเขายังไปพึ่งเราเลยเขาส่งเมสเซจแค่เพียงโทรเข้ามาที่นี่ช่วยรับหน่อยว่าเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการบิ๊กมูฟต้นไม้ครับพอต้นไม้อายุ200ปีพาดไปถูกชาวบ้านเขาเนี่ยเขาก็หาทางแต่เขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีความเชี่ยวชาญเขาไม่มีความเชี่ยวชาญเขาก็ส
ส่งกิ้งมาที่เสถียร1เสถียร1ก็ส่งเสียงไปที่เสถียร2อันเนี้ยพรุ่งนี้ยกแล้วค่ะพรุ่งนี้ยกแล้วนะฮะค่ะข้าพเจ้ามีลูกศิษย์ดีมีลูกศิษย์ดีครูบาอาจารย์ก็มีเหมือนกายสิทธิ์เลยเนี่ยค่ะพรุ่งนี้จะยกก็คือเขาก็จะไม่ตายใช่ไหมครับคุณยายอ๋อไม่ตาย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 เราช่วยได้เลยโอ้สาธุอาจารย์ทองก้อนบอกเดี๋ยวต่อท่อน้ำเลี้ยงเลย DNA อันเดียวกันเอามาต่อมันก็มีความรู้เยอะต้นไม้ยังไม่ยอมยืนตายเลย อันเนี้ยเนี่ยพายุเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโควิดเป็นพายุอย่างหนึ่งเราอาจจะเซเราอาจจะเซนะเกลือหรืออาจจะล้มบางคนอาจจะล้มเห็นใจนะแต่คุณต้องลุกไม่ใช่คุณล้มแล้วคนอื่นเขาใจร้ายที่เขาไม่ช่วยคุณครับมันล้มทุกคนเสถียรเนี่ย3เดือนเนี่ยถ้าสายป่านไม่แข็งแรงอยู่นะคะเงินบริจาคไม่มีแล้วนั่งทำงานจ่ายเงินเดือนคนทุกคนกินอยู่ทุกอย่างเหมือนอยู่ไหวไหมอาจจะเหนื่อยมากไม่อะค่ะปิดเลยค่ะวัดทั้งหลายปิดเลยค่ะเขาไม่มานั่งรับหรอกค่ะครับแต่สายป่านเราดีไงลูกศิษย์เราดีไง คุณยายก็ขอโทษนะขยันโหดขยันมากเลยถ้าคุณยายขยันเนี่ยใครขี้เกียจก็ต้องเรียกว่าเห็นแก่ตัวมากแล้วครับเพราะในฝ่ายขยันของคุณยายอย่างเช่นนะคะแม็กเนี่ยคือเด็กคนหนึ่งที่เราให้ทุนเนี่ยค่ะครับถ้าเขาแบกเกลือเนี่ยบ่าเขาจะหลุดไปด้วยเกลือเลยเพราะเขาอยู่ที่สวนปะการครับคุณยายบอกแม็กเธอมีความรู้เธอมาเลยจะทำให้ทุนและอันเนี้ยค่ะคุณแม่จะให้หมอและพยาบาลเอากลับบ้านทำแล้วเอากลับบ้านเลยเวลาที่เราอยู่ในสิ่งที่มันถูกล้อมอยู่ด้วยอะไรสักอย่างเราก็เคยอยู่ในโลกที่มันสบายใช่ไหมพอเราถูกล้อมอยู่ด้วยสมมติว่าอ่ะถอแก้วเราออกจากถอแก้วไม่ได้ให้แต่เรางามได้อ่ะก็เติบโตได้อ่ะถ้าเราพูดเป็นภาวะของการปฏิบัตินะ คุณยังงามในทุกแง่งามของคุณได้ถ้าคุณยังเติบโตถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในโถแก้ว นี่เหมือนกันโควิดเนี่ยเราถูกล็อกไว้ด้วยการไม่ให้เข้าไปใกล้กัน แต่เราต่างคนต่างงดงามในโพซิชันที่เราจะต้องมีสเปซต่อกันนะ แล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วคุณ ยายจะให้หมอและพยาบาลทำแล้วเอากลับเลยนะได้เตรียมแล้วนะเป็นหนึ่งในอะไรรู้ไหม spiritual therapy การเยียวยาอย่างมีมิติทางจิตวิญญาณนี่เป็นตัวอย่างถ้าใครที่คิดว่าตัวเองต้องซื้อต้องมีความสุขต้องไปหาเงินแล้วซื้อความสุขคุณเอาเลยในฐานะที่คุณผ่านโควิดมาได้ขนาดไม่เป็นอะไรนะคุณจะต้องผ่านไปแบบเชนน่ะบิ๊กเชนกับชีวิตของคุณโควิดมาให้โตคุณจะต้องมีความสุขในขณะที่คุณสร้างให้ได้ไม่ใช่สุขเมื่อเสพคุณต้องชัดเจนมากเรื่องนี้แล้วเราผ่านมาได้ใน60วันเรื่องนี้ถ้าเราผ่านได้ใครก็ผ่านได้พี่เกลือ คือวันนี้ค่อนข้างจะเป็นท็อปิกที่ทันสมัยมากนะจริงๆแล้วคุยไปคุยมามันจะเป็นธรรมะกับโควิดคือเมื่อเกิดสถานการณ์ใหญ่ๆอย่างนี้ขึ้นมันก็มักจะเกิดการแตกทางปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราเจอปัญหาใช่ไหมครับเขาบอกมนุษย์เนี่ยนะพอมันจะใกล้ตายนะเอาต้นไม้ก็ได้ต้นไม้เนี่ยเวลามันถูกฟ้าผ่านะมันอาจจะตายไปเสี่ยงนึงแต่อีกเสี่ยงนึงมันพยายามจะรอดอย่างต้นสาลาบ้านคุณยายพอฟ้าผ่าปุ๊บเนี่ยมันทิ้งไปหมดเลยทันทีเลยนะมันถืออะไรเปรี้ยงลงมาเนี่ยแต่พอมันได้ลมหายใจของมันที่พยุงตัวเองนะมันออกดอกเลยพอมันออกดอกเสร็จมันออกเป็นลูกเลยซึ่งมันไม่เคยเร็วอย่างนี้เลยนะมันเร็วเพราะอะไรเพราะมันไม่ยอมตายไงมันขยายพันธุ์แล้วมนุษย์เนี่ยโควิดอาจตายเป็นแสนอเมริกาปลดล็อกตายมากกว่านี้อีกถ้ายังมกอยากใช่ไหมแต่คนไทยเนี่ยคุณยายว่าประมาทไม่ได้ครับเพราะเราเนี่ยเหมือนกับว่าถีบตัวเองเนี่ยที่มันไปอย่างนี้นะมันฟืดนะมันตกลงมาแล้วมันจะฟืดอีกทีไม่น่าจะใช่เรานะมันไม่น่าจะเป็นการเวฟที่มันขึ้นลงมันควรจะลงแล้วไม่มีแล้วลงไปเลยอ่ะไม่งั้นเด็กๆอึดอัดตายเลยนะไปโรงเรียนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสงสารนะก็ต้องช่วยร่วมแรงร่วมใจกันแล้วเราก็ต้องไม่ประมาทจริงๆนะฮะเพราะว่าหลังๆก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับว่าหลายคนก็จะเริ่มลืมและการใส่แมสออกมาข้างนอกหรือว่าการป้องกันตัวเองจากโรคนี้บางทีมันก็ไม่ได้ลืมหรอกเราอยู่ในสังคมที่เราปลอดภัยแล้วเราก็จะไม่ใส่กันใช่ไหมเราลืมไปว่าเราเดินเข้าไปหาใครอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีคนเดินเข้ามาจะทักคุณแม่นะ คุณแม่ไม่พูดด้วยนะเพราะคุณแม่ต้องเซฟครับไม่ได้รังเกียจนะครับแต่เรารู้ได้ไงว่าคนที่เดินมาหาเราจะไม่เอาพาหะอันนี้มาให้เราอะเรารู้ได้ไง
เราต้องสมมติว่าทุกคนเป็นอ่ะครับแล้วอย่ายุ่งกันอย่างนี้เรียกว่าช่วยกันแต่อย่ามาใกล้กันอย่างนี้เรียกว่าการคลองตัวอย่างไม่ประมาทนะครับคุณแม่ก็ดูเหมือนใจร้ายเนาะแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่เราจะรอดจริงๆมันคือหลักของสุขอนามัยที่ถูกต้องในช่วงเวลานี้ก็จากนี้ไปเดินทางก็จากเก้าอี้เว้นเก้าอี้แล้วล่ะฮะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะว่ามันพลาดไม่ได้คุณยายก็ว่าดีนะเราไม่ต้องกินข้าวเป็นสำรับกินกับแค่ไว้แล้วก็ได้มีสมาธิกับการทานก็ได้ตั้งจิตภาวนาปวดเนี่ยเดี๋ยวก็บาดใครบาดมันแล้วเนี่ยวันนี้ครับคุณยายเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันปฏิบัติบูชาพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พร้อมกับพระไพศัลยคุรุพุทธเจ้านะครับใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นบูดาเมดิซีเป็นพระพุทธเจ้าที่ช่วยเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็ในปฏิทินของวัชรยานเนี่ยวันนี้เป็นวันบูชาบูดาเมดิซีแล้วก็กรีนทาราซึ่งทั้งสององค์เนี่ยเรามีอยู่เพราะเราทำเรื่องการเยียวยาที่จริงวันนี้นะโควิดเนี่ยวันนี้ต้องเป็นวันที่นึกถึงการเยียวยาตรงกับวันเกิดผมพอดีวันเกิดขอให้เป็นวันเกิดที่ปลอดภัยจากโควิดสาธุหลานฉันจะได้ปลอดภัยด้วยเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งอ๋อมีนายาเหรอเนี่ยมาทำงานวันเกิดมากแม่เขารักเราเพื่อเรารักโลกนะครับเรารักลูกก็เพื่อให้ลูกเราไปรักโลกก็คือกระทำวันเกิดจะทำอะไรก็เออมาที่นี่มาทำบุญแล้วก็มาปฏิบัติธรรมมาฟังคุณยายจริงๆแล้วก็ขอบใจแหละเพราะว่าเขาก็วิ่งหากันเขาเรียกว่าฝุ่นตลบอาทิตย์ที่แล้วอ้อมมาอ้อมป่วยแต่พออ้อมมาอ้อมสดไปเลยฉะนั้นการมาเนี่ยดูเหมือนเรามาช่วยนะแต่จริงๆเนี่ยเรามาปฏิบัติทำก็ดูแลเราเพราะเราพูดในรายการธรรมทอล์กถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราจะชวนทุกคนเลยค่ะที่กำลังดูอยู่ทั้งบ้านซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลานัดหมายสำหรับคุณยายทำงานวันละ3เวลาเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่ต้องมีคนเขียนสคริปต์ให้ไม่ไหวนะเขียนไม่ทันนะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยพอได้รับเขาเรียกว่าเมสเซจว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยต้นไม้เนี่ยแม่ก็ส่งวางเลยว่ากลุ่มหนึ่งที่จะต้องปลูกต้นไม้วางไปช่วยต้นไม้ก่อนแล้วก็เอาลูกศิษย์ทั้งหมดเลยไปวิเคราะห์ว่าจะช่วยได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเครนยาวเป็นผึ้งเป็นยาวเป็นนินซึ่งเป็นคนท้องถิ่นพอเขาลงไปในพื้นที่เนี่ยเขาก็รายงานคุณยายว่าโหน่าช่วยมากเลยแล้วถ้าช่วยแล้วเนี่ยรอดเนี่ยมันเป็นการช่วยจิตใจของคนในชุมชนตรงนั้นเลยเพราะว่าคนจะบวชยังต้องไปบอกกับคุณย่าไกรทองเลยไซทองว่าจะบวชแล้วเพราะเขาเนี่ยมีอายุ80ปีที่เขาเห็นต้นนี้มันใหญ่เท่านี้4ช่วงอายุความนั้นการช่วยต้นไม้1ต้นคือการได้ช่วยคนตรงนั้นเราก็เปลี่ยนแผนอะไรงั้นไปทำสด คุณยายก็ไปแล้วก็มันก็มืดนะแล้วหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงนะร้องไห้เพราะต้นนี้ตาย คุณยายบอกว่าไม่หรอกมันรับไปแล้วไม่ตายรอดก็คนก็ผูกพันเหมือนกันนะครับมันก็มีลูกเทวดาต้นไม้มาอายุขนาดนี้มันก็มีเทวดามันก็เสียใจแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะในหุบเขาโพธิสัตว์ก็มีการชุมนุมเทวดามีการแสดงธรรมมีการสาธยายธรรมที่ไหนมีธรรมที่นั่นก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ไม่น่ายากอะไรได้ข่าวว่าคุณยายปลูกต้นไม้แล้วพายุเข้าด้วยล่าสุดใช่จริงเห็นไหมเนี่ยยิ่งกว่าโควิดอีกอันเนี้ยสมมติว่าวันเนี้ยทำรายการเสร็จทำโดนนะทำโดนเสร็จคือคุณยายเนี่ยก็มีพอมันปลูกต้นไม้มันก็เรียกสื่อมาเขาก็ทำก็ให้คุณยายไปเดินรอบเนี่ยอันนี้ก็จะมีภาพใส่ได้เลยรอบพระอริยธาราเสร็จคุณยายก็เดินไปหายายกลางต้นไม้อายุเป็นร้อยปีเนี่ยปั๊บเนี่ยสมมติอะเช้าเนี่ยทำเนี่ยเช้าวันเนี้ยทำเจ็ดโมงเช้าวันนี้ทำนะนี่คือภาพถ่ายตอนเช้าและเสร็จแล้วคุณยายก็พูดตรงเนี้ยว่าสงสารคนรดน้ำต้นไม้จังเลยปลูกต้นไม้แล้วฝนไม่ตกก็คือลำพึงดังไปหน่อย ปรากฏว่าพอคุณยายออกจากเนี้ยถ่ายเดี๋ยวนี้พอคุณยายออกมาไม่ถึง8ชั่วโมงพายุเข้า
หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะสกูปะที่จริงเขามีภาพวิดีโอด้วยนะฮะถ้าเขาเก่งจริงก็ต้องใส่อันนั้นไปเรื่อยๆขอฝนฝนก็มานะครับคุณยายไม่ได้ขอเครียดเครียดฝนไม่ตกเครียดบอกว่าฉันเห็นเซลล์ฉันมันเครียดว่าต้นไม้ที่มันยกมาแล้วมันไม่มีน้ำตอนนั้นแหละเทวดาตามมาส่งคุณยายถึงที่นี่เลยพอมาลงปุ๊บฝนตกที่นี่คุณยายบอกผิดพิกัดเทวดาไม่ได้บอกพิกัดเทวดาเขาบอกผิดพิกัดใครกลับไปทางนู้นทางนู้นก็เข้าเลยพายุเข้าครับต้นไม้ก็ล้มสถูปมนก็ล้มแต่ใจไม่ล้มครับเหมือนต้นไม้ล้มศรัทธาไม่ล้มอันนี้เขาต้องสวิตชิ่งเร็วคุณยายกลับไปเนี่ยนะยับเยินก็คือล้มไม่หมดแล้วครับถ้าเป็นคนที่ติดดีก็จะพูดว่าเราทำดีจะตายเราทำจนเหนื่อยแล้วโควิดเราก็สู้มาแล้วเราบ้าๆทำไมฟ้าฝนไม่ช่วยเราไม่เกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวเราดีก็ดีแล้วดีก็ปล่อยดีไปถ้าฝนตกมันเป็นยังไงมันก็ทำให้เราเชี่ยวชาญหนึ่งต้นไม้ก็ได้ลดสองคุณยายก็ได้ยกสถูปใหม่สามคุณยายก็สามารถที่จะเรียนรู้ว่าบริวารที่รอบคุณยายเนี่ยพร้อมที่จะให้ความเขาเรียกว่าพุ่งตรงเข้าไปในสถานการณ์ที่ยากลำบากวันรุ่งขึ้นก็ยกได้เลยแต่อาจจะหายไป1ใน3ของสถูปะเพราะมันขาดวุ่นเลยอะค่ะเรียนได้แล้วฮะเรียนนะฮะก็ไม่เป็นไรเขาจะใส่อะไรไปก็ช่างเถอะค่ะเราก็เข้าใจได้คือผมเชื่อว่าหลายคนก็จะคิดอย่างนี้นะครับคุณยายว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อเราปฏิบัติทำความดีก็แล้วทำไมชีวิตเรามันยังต้องมีเคราะห์ซ้ำกรรมซัดก็เราเคยทำกรรมไม่ดีไว้ด้วยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดก็หยุดทำชั่วได้เลยบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าหมดกำลังใจนะคุณยายรู้สึกว่าก็ไหนๆมันทำดีแล้วก็ไม่เห็นจะได้ดีเลยโดนชีวิตมาเป็นอย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเธอก็จะซึมเศร้าก็จะกลายเป็นคนซึมเศร้าที่ถามเมื่อกี้เนี่ยใครซึมเศร้าไอ้คนที่มันย้ำคิดย้ำทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฆ่าตัวตายนะแล้วมีสิทธิ์ที่จะฆ่าตัวตายจริงๆก็คืออยู่ก็ตายต้องเป็นผู้บรรย้ำไงมันต้องจบต้องไม่จมแต่มันยากสำหรับคนที่มันไม่ได้แข็งแรงพอมันถึงต้องช่วยไงมันถึงต้องมี mindfulness hospital ไงครับเพราะมันจะมีคนแข็งแรงพอทำงานโหลดๆแล้วก็ยังเป็นหมอและพยาบาลนะก็ไม่ได้อุ้มลูกเขาเลยอ่ะแล้วคนที่เดินไปในตลาดก็เลินเล่อมากเลยก็ป่วยกันเยอะมากเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องมาดูแลใครที่มันมักง่ายอย่างนี้ในขณะที่เขาเองก็มีลูกมีแม่ของเขาที่เป็นมะเร็งนี่เรื่องจริงนะแม่ก็เป็นมะเร็งป่วยอยู่ลูกก็ยังเล็กอยู่แล้วตัวเองก็ต้องอยู่ในหนึ่งนะแมส1 2ใส่เสื้อคลุมที่มันป้องกันหายใจก็แทบจะไม่ออกไอ้เราเนี่ยแค่ใส่นี่เรายังบ่นแล้วบ่นอีกมันก็เห็นกันตัวไปป่ะครับนี่ถ้าคนซึมเขาจะอย่างนี้เขาก็จะย้ำว่าโอ้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้มันก็ซึมได้นะคนดีๆมันก็ซึมได้นะมันเป็นไปได้ไหมครับที่มองแต่ตัวเองคือหมายถึงว่าเห็นแต่ความทุกข์ของตัวเองไม่ได้มองรอบข้างว่าจริงๆแล้วทุกคนมีความทุกข์เท่ากันหมดเหมือนกันหมดทุกข์ไม่เท่าทําเหตุปัจจัยต่างกันก็ทุกข์ต่างกันแต่ความเห็นแก่ตัวของเราจะทําให้เราทุกข์หนักไปเรื่อยๆอันนี้น่าห่วงความมักง่ายของเราความประมาทของเราจะทําให้เราได้รับผลแห่งการกระทําที่เรียกว่าวิบากกรรมถ้าเราทําในฝ่ายอกุศลอกุศลวิบากกรรมของเรามันจะรุนแรงไปตามกรรมของเรางั้นโควิดเนี่ยมันเข้ามาเพื่อบอกว่าคุณหยุดได้แล้วครับความมักง่ายเลินเล่อประมาทเพ้อเจ้อของคุณคุณต้องหยุดเพราะนี่มันเป็นกรรมสาธารณะเลยครับเราแสวงหาผลประโยชน์จนกระทั่งมันต้องหยุดทั้งโลกอ่ะประเทศที่เจริญสุดจนสุดเจอเท่าครับแล้วคุณก็ต้องรีสตาร์ทตัวคุณใหม่นี่ประเทศไทยเก่งอ่ะมันทำให้แบบอย่างเงี้ยมันพุ่งตกลงมาเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยตกลงมากันนี่ว่าพอปลดล็อกก็ขึ้นอีกญี่ปุ่นปลดล็อกก็ขึ้นอีกไทยเนี่ยปลดล็อกเนี่ยจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยต้องมานั่งลุ้นกันนะครับต้องเตือนกันแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับคุณใหญ่พอเวลามีโควิดมาธรรมชาติฟื้นตัวขึ้นมาเร็วมากบางแห่งทะเลสวยมีสัตว์น้ำเต็มไปหมดบางที่ป่าก็จะเริ่มมีสัตว์ป่าออกมาให้เราเห็นคุณยายเห็นภูเขาขยายเลยอ่ะเชื่อคุณยายฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลธรรมชาติไม่ถูกทำลายต้นไม้ที่แห้งแล้วเหี่ยวเนี่ยทรงตัวใหม่แล้วเบ่งภูเขาขยายเลยอ่ะเราอยู่ที่ตรงนั้นน่ะ
จากวันแรกๆของโควิดโอ้โคตรร้อนเลยอ่ะโคกุตระร้อนเลยอ่ะร้อนมากเลยฮะแล้วมันก็ขยายออกมาเมื่อได้ฝนมันเหมือนสติเนี่ยเหมือนหยดน้ำเหมือนฝนที่อาบลงไปชีวิตมันก็กลับมาเบ่งบานเชื่อไหมคะต้นไม้ที่มันยืนจะตายเนี่ยมันก็ขยายใบอ่ะขนาดของภูเขามันก็ใหญ่ขึ้นตามที่ต้นไม้ทุกต้นขยายอ่ะเราอยากให้สังคมไทยเป็นอย่างนั้นไหมหรืออยากทำให้เราเป็นห้อง ICU คิดสิใช่ถ้าอยากให้เป็นอะไรก็ทำอย่างนั้นล่ะคุณยายก็เห็นความเป็นจริงนะเนื่องจากว่าเราไปมีกายวิเวกอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในขณะที่เราใช้สื่อในการออนไลน์เช้ากลางวันเย็นเช้า 6:30 ยายต้องออกแล้วก่อนนะเช้าเนี่ยทำวัดสวดมนต์ 5:00 แม่ชีที่นี่สวดมนต์แม่ชีที่นู่นสวดมนต์คนอีก100 กว่าคนสวดมนต์พร้อมเรานี่ก็คือพลังของการล้างโลกแล้วเนาะเช้าขึ้นมามีเสียงสวดมนต์เนี่ยแล้วถ่ายทอดออกไปนะพอ6:30ก็แสดงธรรมพอ10:30อาหารอร่อยกินกันหลายคนยายก็ทำอาหารไม่เป็นนะนี่พูดจริงๆนะแต่รู้ว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้ในช่วงก่อนกินข้าวคนก็จะไม่คือก็ต่างคนต่างกินไงทำอันนี้มาได้สักเดือนนึงโอ้เขาเพิ่งรู้ว่าโอ้คนชอบฟังเสียงหัวเราะของคุณยาย ชอบเห็นคุณยายเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ต้องได้ชิมอาหารปรุงอาหารซึ่ง อย่างเมื่อวานเนี่ยพอเดินเข้าครัวก็บอกว่าถูกฝนนะรู้สึกจะเป็นหวัดไม่ชีน้อยก็เดินไปเก็บไอ้ยอดมะขามอ่ะ อาจารย์ทองก้อนก็เอาขาเอาหอมเนี่ยทุบปุ๊บปุ๊บใส่ปลาไปสักหน่อยหนึ่งปลาหอมหอมอ่ะปลาแห้งแล้วก็ใส่ใบมะขามกินภายใน 3-5 นาทีเหงื่อคุณยายออกแบบพัก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 เลยคุณยายก็ถามว่าเฮ้ยทำไมเร็วงี้คือเราไม่เคยสนใจเรื่องอาหารเนาะอาหารเป็นยาเขาบอกว่ามันปรับธาตุเราภายใน 3-5 นาทีที่ขับพิษออกเลยเจ๋งสุดโอ้โหจากทำกับข้าวให้ชาวบ้านกินอยู่1 เดือนใบทองก้อนเชฟทองก้อนไล่นายทองก้อนก็เลยได้ความรู้กรรมมันตรงเลยเพราะคุณยายเปียกฝนไงครับเป็นหวัดวันนี้ก็ต้องทําแล้วเดี๋ยวก็เก็บใบมะขามที่เนี่ยสิ่งเหล่านี้นักบวชอย่างเราเนี่ยต้องรู้นะเพราะว่าไม่ใช่ป่วยเสร็จเข้าโรงพยาบาลแค่โควิดก็ตายแล้วที่โรงพยาบาลน่ะครับจริงมั้ยไม่ใช่พอซึมเศร้าหน่อยเราก็ต้องหาหมอแล้วก็กลับไปดูจิตแล้วสิกลับไปดูจิตตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อกลับไปที่อารมณ์ในขณะนั้นรู้ทันอารมณ์กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติซึ่งเป็นวิหารธรรมของเราให้กลับไปที่อานาปานสติอันนี้ยิ่งกว่าใครที่จะจ่ายยาให้เราอีกนะอันมันไม่วันนี้บูดาเมดิซีนเนาะให้กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติซึ่งสติเป็นอารักขาเดียวที่จะทำให้เราเนี่ยหายป่วยไข้ครับคือนอกจากเราต้องระวังเรื่องโรคภัยที่มาเบียดเบียนทางกายแล้วโควิดก็เบียดเบียนทางใจเราได้เหมือนกันก็ต้องระวังบางครั้งไม่ได้ป่วยทางกายแต่โควิดทำให้ป่วยทางใจได้ก็คนมันเครียดมันเครียดเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่เหมือนเดิมจริงๆมันเต็มไปด้วยความเครียดจริงนะครับคุณยายเพราะผมเห็นบางคนเนี่ยนอกจากเครียดว่าเฮ้ยฉันจะต้องติดโควิดหรือเปล่าระวังตัวเองจนเครียดแล้วยังพอยังมาเจอกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่ค้าขายก็ขายได้ยากแล้วฉันจะอยู่รอดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้จริงๆคุณยายเราควรจะต้องใช้อะไรเพื่อประคับประคองตัวเราผ่านคุณยายนะเหตุการณ์นี้ไปโควิดมาให้โตบอกตัวเองก่อนครับสิ่งเนี้ยมาเพื่อให้โตเราอาจจะไม่ได้มีเงินเหมือนเดิมแต่เราโตขึ้นได้ไหมได้อ่ะเราสิโตขึ้นได้ไงยายจะกินน้ำคือเมื่อเราเจอปัญหาผมรู้สึกว่าผมเห็นหลายกิจการนะครับเขาสามารถปรับตัวเองขึ้นไปในช่วงเวลาวิกฤตนี้แต่มันกลับดีขึ้นกว่าเดิมองค์กรบางองค์กรอย่างเช่นอย่างออฟฟิศของผมครับคุณยายแต่ก่อนเราจะประชุมกันแล้วทำงานเครียดมากเพราะว่าเราต้องมารอประชุมกันแล้วผมก็กลับบ้านกันประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเป็นเรื่องปกติขององค์กรหลานฉันได้พ่อกลับบ้านจริงไหมใช่ครับแล้วไม่ต้องประชุมเยอะโควิดมาปั๊บก็เริ่มมีการประชุมออนไลน์กันแล้ววันหนึ่งผมก็ถามเจ้านายของผมว่าพี่บอยครับ
โควิดทำให้องค์กรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างในช่วงวิกฤตอย่างนี้พี่บอยบอกสิ่งแรกที่ทำให้รู้เลยนะว่าเราไม่ต้องมาเจอกันตอนประชุมกันเลยเราทุกคนก็จะได้มีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นแม่ได้ลูกกลับบ้านครับเมียได้สามีกลับบ้านสามีก็ได้ครอบครัวกลับบ้านจริงๆแล้วเนี่ยโควิดมาเพื่อให้เรามี mindfulness family มีครอบครัวที่มีสติปัญญาไปด้วยกันและครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น mindfulness family ก็คือครอบครัวที่มันเจริญสติในระดับปัจเจกทุกคนต้องทำแต่เวลาที่ทุกคนทำแล้วเนี่ยผลมันมีความสุขระดับโลกเลยมหาภาคเลยหรือเหมือนอย่างตัวผมเองบางครั้งผมก็จะรู้สึกว่าผมมีคำถามตลอดเวลาคุณยายว่าผมจะทำอย่างอื่นได้ไหมถ้าไม่ใช่ทำด้านวงนั้นด้านวงการบันเทิงคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเคยคิดว่าถ้าไม่มีอาชีพด้านนี้เราจะทำอย่างอื่นได้จริงๆหรือเปล่าเราจะอยู่รอดได้จริงๆหรือเปล่าได้สิตอนนั้นผมแบบผมไม่กล้าผมกลัวมากผมไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะทำได้จะทำอะไรอย่างอื่นได้พี่เกลือวันหนึ่งพี่เกลือก็ต้องเอา อยู่ในวงการบันเทิงมันอินแอนด์เอามันมาแล้วมันไปในทุกวงการน่ะจริงไหมยิ่งเป็นนักบวช ยิ่ง40พรรษายิ่งออร่ามาเลย ยิ่งอยู่ยิ่งอยู่ตอนนี้คุณยายน่าขยับอะไรไม่เหมือนตอนที่คุณยายบวชแรกๆเลย แค่คุณยายบอกว่าช่วยต้นไม้ทั้งหมดตรงไปที่ต้นไม้แม่คุณยายบอกหัวอะไรจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นแม้กระทั่งคนที่จะให้ต้นไม้บอกว่าก็เห็นคุณแม่ช่วยต้นไม้อยู่จึงเชื่อว่าคุณแม่ช่วยได้ครับฉะนั้นคนที่มันทำอะไรแล้วมันแบบเข้าใจว่าเราอยู่กับโลกมันมีขึ้นมีลงเนี่ยแล้วมันอยู่เหนือโลกได้อะมันลอยอยู่เหนือการชอบชังได้อะหรือว่ามันมีชีวิตที่มันรู้ว่าชีวิตมันคือการมาการไปการเกิดการดับได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศมีสรรเสริญมีนินทาเวลาเราอยู่กับสรรเสริญเราก็ไม่ฟูอยู่กับนินทาเราก็ไม่แฟบเราเห็นทั้งฟูทั้งแฟบไปอันนี้จังเนี่ยเราอยู่เหนือโลกเลยนะลูกครับทำไมจะอยู่ไม่ได้ก็ตอนนั้นด้วยความที่เพราะว่ายังไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเราแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบเดิมซ้ำๆจะรู้สึกว่านี่คือช่วงคอมฟอร์ตโซนของเราหมายถึงว่าจนจุดที่เราสึกว่าเราปลอดภัยเราเคยชินอยู่กับของเดิมๆที่มันก็พาเราตายทั้งเป็นไปโดยเรื่อยๆมันก็กินไปเหมือนสนิมอ่ะเราอยู่กับสิ่งเดิมๆเรามีค่านิยมว่าเงินจะช่วยเราได้เงินจะพาเราเดินทางไปที่ไหนได้ตอนนี้มีเงินก็ไปไม่ได้ครับถูกไหมคะเงินไม่ได้ช่วยเราได้จริงๆแต่ความสุขในระหว่างของการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่มีลมหายใจแห่งสติเป็นอริยทรัพย์ที่ยังทำให้เรามีความสุขได้มากกว่าเอาเงินไปซื้อความสุขแค่นี้คุณก็ชัดแล้วในโควิดน่ะห้างปิดหมดและอีกหน่อยจะไม่มีห้างสรรพสินค้าเพราะเขาซื้อออนไลน์กันหมดแล้วอีกหน่อยไม่ต้องมีโรงเรียนเพราะเดี๋ยวนี้เขาเรียนออนไลน์ไม่ต้องออนไลน์ด้วยยายว่าเรียนออนไลน์ยายไปนั่งดูเด็กๆมันเรียนออนไลน์มีเข้าห้องน้ำก็เห็นครูมันเลยคุณยายว่ามันก็สงสารเด็กๆอ่ะที่บอกมันมาเนี่ยมันมาทำไมบอกมันก็ไม่รู้มันมาก่อนยายก็บอกโอเคเราก็ต้องคิดว่าให้ถ้างั้นหุบเขาโพธิสัตว์เราต้องมีสนามเด็กเล่นเล่นยังไงวะอย่างเงี้ยคุณยายก็ต้องคิดต่อเล่นไม่ได้ขู่นะเรามีเด็กที่บวชกับเราตั้งแต่3 4ขวบแล้วก็มีสนามเด็กเล่นครับแล้วเวลาเด็กเดินอยู่บนกระดานกระดกแล้วมันไม่เซเนี่ยแสดงว่ามีสติไปเก็บไข่ปะเป็นการไปเลี้ยงไก่เพราะตอนนี้การออกไปบิณฑบาตไม่ได้ไปเอาไข่ชาวบ้านนะเอาไข่ไปแจกชาวบ้านแล้วเป็นไข่ที่เลี้ยงเองด้วยเป็นไข่ที่เก็บได้ในล้าวไก่ของเราซึ่งแม่ชีเด็กๆ เป็นคนเลี้ยงครับก็เนี่ยหุบเขามันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเสถียรหนึ่งก็รอนั่งเป็นพระอิฐพระปูนว่าใครจะเอาอะไรมาให้กินอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทำนะเขาก็ออกไปตลาดเลยครับแล้วก็ทำอะไรก็ได้อาหารอร่อยกินกันหลายคนตอนนี้เราต้องพูดจริงๆนะสายป่านเราดีเราต้องไม่หยุดการช่วยเหลือโดยไม่ใช่เอาของไปแจกนะครับไปช่วยกันพูดเรื่องอาหารอร่อยกินกันหลายคนต้องทำยังไงครับปลูกเห็ดกินเองแล้วที่นี่ทำมานานแล้วก็เอาความรู้ที่นี่ส่งไปที่ภูเขาโพธิสัตว์เสร็จแล้วพอได้แหนมเห็ดเพราะเอาเห็ดมาทำแหนมก็ส่งไปที่ปปากยอเนี่ยค่ะมันก็หมุนเวียนความสุขมันได้จากการหมุนเวียนความสุขจากการเห็นแก่ตัวมันไม่ยั่งยืนหรอกพี่เกลือครับคือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องลุกขึ้นเราเกิดใหม่เรารีสตาร์ทเราเกิดทำอะไรค่ะเราต้องมีสติก่อนสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วสติไม่ใช่คอร์สการปฏิบัติ
สติไม่ใช่มาอยู่ที่นี่2วัน3คืนคุณต้องมีวิถีชีวิตที่จะหายใจให้เป็นไม่ตายทั้งเป็นคุณต้องตื่นมาพร้อมกับลมหายใจที่มีกุศลและเจตนาว่าคุณจะใช้ชีวิตที่เหลือของคุณอย่างไรอย่างคนที่มีความรอดอย่างแท้จริงสติเป็นเหมือนอาภรณ์ของคุณน่ะมันเป็นเกาะของคุณน่ะถ้าคุณล่อนจ้อนคุณไม่มีสติคุณก็ติดโควิดใช่เลยครับมีเรื่องจะแชร์ให้คุณเคนยายได้ฟังว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาของผมเคยผมเจอมีคนเข้ามาเหมือนข่มขู่ผมในโซเชียลคือเขามาด่าแล้วก็เข้ามาขู่เข้ามาเขาก็พิมพ์มาทุกวันเลยนะครับคุณยายป่วยเปล่าไม่รู้ครับตอนแรกผมก็บอกว่าผมก็มีสิทธิ์เต็มที่ถ้าเป็นแต่ก่อนผมคงจะแบบว่าต่อปากต่อคำกับเขาเพราะผมอาชีพผมเป็นอย่างนี้ผมสามารถที่พร้อมที่จะตอบโต้และทำให้เขาเจ็บใจได้ผมรู้เลยเป้าธนูเธอใหญ่หรือไงรู้เลยอะไรฮะเป้าธนูเธอใหญ่หรอ คือคนป่วยมันยิงมาเนี่ยแอบบอกรับทำไมอ่ะคือนั่นแหละฮะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราทำไมเราจะต้องไปตอบโต้อะไรด้วยผมก็นิ่งแล้วผมก็เริ่มคิดว่ามานั่งคิดว่าเออจริงๆเขาอาจจะมีความทุกข์อยู่มากนะแล้วถ้าเขาได้สติแล้วเขารู้ตัวว่าเขาทำอย่างนี้กับคนอื่นเขาอาจจะทุกข์ใจอยู่ไม่น้อยผมก็เลยส่งข้อความไปบอกเขาว่าผมไม่โกรธพี่เลยนะที่พี่ทำกับผมอย่างนี้แต่ผมเป็นห่วงพี่ได้ซ้ำแล้วอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าพี่คงเจออะไรมาหนักมากพี่ถึงต้องการที่ระบายแล้วผมก็หวังว่าพี่จะหายดีในเร็ววันนะครับเก่งมากหลังจากผมส่งข้อความนั้นไปคุณยายเขาหายไปเลย คือหมายถึงว่าก็เกลือเยียวยาเขาไปแล้วไงเพราะความรุนแรงที่จบลงด้วยความรุนแรงไม่มีเมื่อเขาระบายออกมาเขาก็ต้องการอะไรสักอย่างนึงที่เข้าใจแล้วรับลูกเขาเป็นและเมื่ออ่อนโยนกับเขาทุกอย่างมันก็จะเหมือนน้ำที่ปุ้งลงไปในบ่อน้ำแล้วก็หายไปกับฝั่งก็ถูกต้องเก่งมากเลยเป็นสิ่งที่ผมอัศจรรย์ใจมากคุณยายผมคือผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะตอบโต้หรือไม่ตอบโต้แต่ผมแค่รู้สึกว่าเออถ้าคนเราทำอะไรอย่างนี้เขาคงมีความทุกข์มากอยู่มั้งอะไรเงี้ยแต่ทำให้ผมคิดว่าเออการตอบโต้ความคิดลบๆด้วยความคิดบวกๆมันก็ทำให้ความคิดลบๆนั้นหายไปได้จริงๆอันนี้คือเกิดขึ้นกับตัวแล้วผมก็เพิ่งเคยเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออคือจริงๆมันคงไม่ใช่แค่ความคิดแต่ว่ามันเป็นการกระทำสมมุติว่าถ้าเราตอบโต้ไปอย่างเสแสร้งเขาก็อาจจะไม่ลดลาเพราะเขารู้ว่าเราก็เสแสร้งแต่ถ้าเราจริงใจเราปฏิบัติดีเราเป็นน้ำดีผลึกเกลือมันก็ต้องจืดลงเวลาที่เราจริงใจกับคนทุกคนเราจริงใจกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเขากำลังทุกข์ถึงแม้ว่าเขาอาจจะจิกเราบ้างกัดเราบ้างเขียนเราบ้างมันก็แค่อะไรคะแค่ทำให้เกิดมิตรภาพไม่ได้ทำให้เกิดความเจ็บปวดสมมติเรามีลูกอ่ะถ้าลูกมันกัดเกลือกับลูกไปกัดคนอื่นเกลือก็ต้องยอมใช่ไหมที่จะให้ลูกกัดเราใช่ไหมใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าถ้าเขากัดเราเขาจะปลอดภัยเราจะไม่โต้ตอบเขาให้มองคนอื่นเหมือนเราเป็นแม่ที่มองคนอื่นที่กำลังป่วยไข้อันนี้เลยพระพุทธเจ้าน่ะจะมีหัวใจของแม่อย่างนี้เลยนะที่จะมองคนที่เจ็บป่วยเหมือนแม่ที่ดูแลลูกที่กำลังป่วยไข้คุณยายก็ทำอย่างนั้นนะโอ้เข้าใจไหมเหมือนแม่ลูกมันจะทำอะไรมันก็จะปลอดภัยเมื่ออยู่กับเราอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่าเวลามีใครทำอะไรให้เราเจ็บให้คิดซะว่าดีแล้วที่เขาทำเราเขาเข้าใจอย่างปลอดภัยแล้วเราก็ให้อภัยเขาด้วยไม่เคยคิดแบบนี้ทำดีของเราก็ปรากฏขึ้นง่ายเนาะเพราะถ้าลูกเราไปทำคนอื่นนะคนอื่นมันคงผัวเหมือนเกลือก็อยากจะพัวมันการดึงสติตัวเองได้ทันว่าคือมันง่ายมากที่เวลามีใครทำอะไรไม่ดีกับเราแล้วเราจะทำให้ดีโต้ตอบนะครับคุณยายมันรวดเร็วมากเลยในแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยถ้าใครด่าเรามาเราด่ากลับเลยแล้วเรามีความมั่นใจด้วยว่าอุ้ยด่ากระจอกเดี๋ยวเราด่ากลับคุณเจ็บแสบกว่านี้แน่นอนตอนนั้นเราขาดสติเราไม่ได้เป็นผู้ชนะหรอกเราแพ้กิเลสเราแพ้โทสะครับเขาบอกว่าเวลาคนขึ้นสังเวียนเนี่ยมันต้องชกกิเลสไม่ใช่ชกคู่ต่อสู้แล้วเวลาถ้ากาดเราตกกิเลสมันก็ค่อมเราถ้ากาดเราไม่ตกเราก็ชกกิเลสได้ตัวไหนมาก็ตัวนั้นแหละต้องชกโทสะมาก็ต้องกรุณาโมหะมาก็ต้องมีปัญญามองไว้อย่าหลับตาอยู่กับความมืดที่กลัวแล้วหนีเพราะโมหะเนี่ยมันคือความมืดเนี่ยยิ่งความมืดมายิ่งต้องมีปัญญาถ้าราคะมาก็ต้องกล้าชักสะพานหนีไม่งั้นเราก็จะไหลไปสนิมสร้อยแล้วก็มั่วผิดศีลผิดธรรมครับราคะต้องชักสะพานหนีจำไว้
โทสะต้องอ่อนโยนเจอไฟเนี่ยต้องไม่เป็นน้ำมันอย่าใส่ฟืนเข้าไปโมหะก็ต้องมีแสงสว่างเป็นยาประตูทุกช่องปิดมันต้องมีหน้าต่างสักอันหนึ่งแหละให้เราแง้มออกไปได้ครับเนี่ยค่ะหรือแต่ก่อนเป็นคนชอบผมเป็นคนชอบเถียงคือเวลามีใครพูดอะไรมาเราก็จะต้องเถียงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะมีเหตุผลในการเถียงอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยไหมเหนื่อยคุณยายแต่ไม่แต่รู้สึกว่าต้องชนะครับรู้สึกว่าต้องชนะอัตตามากคนที่คิดว่าตัวเองต้องทำอะไรถูกดีและต้องชนะเนี่ยอัตตามากบางคนเราอาจจะไม่ค่อยรู้นะเวลาเราบอกว่าเออทำแล้วเป็นยังไงนั่นแหละเรากำลังจะอวดอัตตาของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรารู้อยู่ว่าความสุขที่ได้ทำเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่เรากำลังปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นนั่นอัตตาของเราพอมันน้อยลงมันจะเป็นยังไงรู้ไหมสังคมและมิตรภาพมันจะเติบโตเช่นขอบคุณนะที่ทำให้เป็นประโยชน์สมมติถ้าคุณยายมาที่นี่คุณยายอัตตาไม่ใหญ่นะคุณยายมาเพราะคุณยายมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เตรียมตัวบวชคุณยายอาจจะข่มขู่ในตอนแรกเพื่อเขาแน่ใจว่าคุณถูกเขย่าแน่นะไม่ใช่คุณมาบวชแล้วคุณจะดีนะคุณบวชคุณต้องเห็นกิเลสในตัวคุณนะถ้าคุณเห็นกิเลสแล้วคุณจัดการกิเลสคุณได้การบวชเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแน่นอนถ้าคุณเข้าใจกติกาอันนี้การบวชคือการเปลี่ยนชีวิตใหม่ของคุณการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั้นเวลาที่เราเห็นอัตตาเราใหญ่เนี่ยแล้วเราบอกว่าอู้ไม่เอาแล้วกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยมันเหนื่อยแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเอ้ยขอบคุณนะที่ท้าทายเราขอบคุณนะที่มาด่าเราขอบคุณนะที่ทำให้เราได้คิดว่าการโต้ตอบอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันมีแต่ร้อนกับร้อนครับใช่ไหมครับซุ้มมีไฟมาวางอยู่บนหัวเราเขาบอกว่าการปฏิบัติต่อทุกข์อ่ะต้องมาก่อนเอามือขึ้นปัดไฟนะพี่จริงเพราะเมื่อมีทุกข์อยู่ในใจเราเนี่ยเราต้องดับความทุกข์ในใจของเราให้ได้ก่อนก่อนที่จะปัดทิ้งโอ้มันธรรมะนี่มันประเสริฐที่สุดแล้วล่ะท่านเนี่ยที่นั่งมาอยู่ตรงนี้จริงสักคนเดียวนะคุณแม่ก็คุ้มแล้วที่มาเนี่ยขอบใจที่ทำให้เป็นประโยชน์อย่างเมื่อกี้ผมเห็นคุณยายถามคนว่าใครมีความทุกข์ไหมก็ถามถึงมาบวชใช่ก็เพื่อตรวจไอ้ที่ไม่ยกอะทุกคนแต่ไม่รู้คือที่หน้าอีพวกนี้หน้าห่วงสุดเวลามาดูดีหมดล่ะฮะคือผมก็เชื่อว่าหนึ่งในเหตุผลของการบวชหลายๆคนมันเกิดขึ้นได้คือความทุกข์ยายนี่แหละครับฝรั่งชอบถามว่าศาสนาพุทธจะพูดแต่เรื่องทุกข์เราบอกใช่ฉันบวชก็เพราะฉันทุกข์แต่ว่าทุกข์เพื่อพ้นทุกข์อันนี้แหละคือศาสนาพุทธไม่ใช่ทุกข์แล้วล่ำไรลำพันอยู่ในทุกข์คุณต้องรู้ว่ากิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้ลำคาญใจนี่ก็ทุกข์เบื่อนี่ก็ทุกข์ขอโทษนะเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ทุกข์ใช่เปล่าล่ะเป็นอย่างนั้นความสงสัยแต่ไอ้ที่มาบอกว่าฉันดูดีฉันก็มีชาติตระกูลมีการศึกษามีเงินมีค่าท่าบริวารมีรถมีงานก็มีหมดแหละแต่ไม่รู้ทุกข์แต่พอมันมีความสำนึกลึกๆในใจว่าเฮ้ยเราต้องใช้ชีวิตอย่างนี้หรอชีวิตเราต้องวิ่งขอโทษนะตะคุบหาสิ่งที่ดีกว่าไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอไม่เหนื่อยหรอคุณไม่เหนื่อยหรอที่คุณเกิดมาแล้วคุณไม่พอสักทีนะคุณก็ไล่งับไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่มีของจริงเลยครับเหมือนสุนัขคาบกระดูกผ่านสะพานเห็นเงาว่าเงามีก้อนกระดูกใหญ่กว่าในป่าก็คายกระดูกออกเพื่อจะไปงับเงาเราเป็นอย่างนั้นหรอไม่ใช่ไหมการเกิดเป็นมนุษย์มันต้องต่างจากสัตว์อื่นตรงที่ว่าใช้ความประเสริฐของเราในปัจจุบันขณะที่จะมีชีวิตอย่างคนที่ตระหนักว่าเคยการเกิดมาเป็นของชั่วคราวมันชั่วครู่เท่านั้นงั้นงานที่คุณมีเวลาในช่วงเวลาชั่วครู่ของคุณน่ะคุณควรจะสงบเย็นแล้วพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์นั่นหรือเปล่าเพราะคนเขาไม่จำคุณหรอกว่าคุณสวยยังไงเขาจะจำว่าคุณได้เป็นประโยชน์อย่างไรเขาไม่จำหรอกว่าคุณมีเงินในธนาคารเท่าไหร่เผลอๆเขาด่าด้วยซ้ำไป ว่ามึงคอร์รัปชันมาแล้วรวยมันมีความสำคัญอะไรกับเงินในธนาคารครับ ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณยายก็รู้สึกได้เลยว่าการบวชเนี่ยมันจะเปลี่ยนรหัสได้ก็ต้องว่ามันต้องขัดเกลาจิตใจเพราะฉะนั้นถ้านี่ถือเป็นการบวชทุกเดือนยายจะบวชนะเบือนที่แล้วน่ะบวชแล้วก็กลุ่มนั้นก็เรียกว่ากลุ่มล้มลุกภัยนะครับคือไม่ได้บวชที่นี่ด้วยนะเพราะที่นี่ต้องปิดเนี่ยไปบวชนู่นนะครับคุณยายคิดว่าแต่ละคนควรจะต้องวางเป้าหมายในการบวชไหมครับคุณยายพ้นทุกง่ายเลยบวชเพื่ออะไรนิพพานอย่างเดียวเลยครับบวชเพื่อให้
สามีที่ไม่มีเมียน้อยกลับมาไม่ต้องมาบวชหรอกเพราะเขาก็จะทิ้งเธอไปเลยเพราะเธอก็บวชดีอยู่แล้วไงเขาก็ไปหาเมียน้อยเขาเลยไงอาจจะคิดง่ายเพราะว่าเออนี่อกหักมาเจ็บจังเลยอยากจะหายเจ็บมาบวชก็เรียแผลไปก็เริ่มจากแบบก็เรียแผลไปเรียแผลที่หัวใจไปเดี๋ยวแผลหายก็เป็นแผลเป็นก็ออกไปต่อสู้กันใหม่ได้คือคุณยายพูดจริงนะคุณยายพูดจริงนะครับคุณยายไม่ได้มาต้อนใครมาบวชใครมาบวชก็ไม่เคยปฏิเสธด้วยนะไม่เคยปฏิเสธเลยนะเพราะนึกถึงนางปัจจาราว่าบ้าใบมาพระเจ้ายังบวชให้เลยแค่บอกน้องหญิงเธอกลับมามีสติเถิดคือทุกคนก็มีโอกาสที่จะบวชได้ทุกคนก็มีโอกาสที่จะแต่อย่ามาบ้าๆบอๆนะจับส่งสีธัญญาไม่รู้ด้วยนะจะบอกให้ที่นี่มีไมฟูลเนทฮอสพิทอลนะฉันขังเธอเลยนะบอกให้รู้มีคุณหมอมาช่วยขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนคือต้องมีเหตุผลในการมาบวชของแต่ละท่านอยู่แล้วนะฮะอย่างเดียวบวชเพื่อพ้นทุกข์แล้วใครที่คิดว่าไม่ทุกข์ก็ไม่จริงหรอกโอ้โหบางทีเป็นคุณนายช่างเป๊ะมาเลยคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่ผิดจริงไม่ได้เธอมาบวชดูคนอื่นเธอมาบวชดูตัวเธอเนี่ยมาบวชดูใครครับหลวงพ่อถามคุณหนูบวชทำไมบวชเพื่อรู้จักตัวเองท่านก็โป๊ะมาเลยนะวันแรกของคุณยายเนี่ยคุณหนูบวชทำไมอ่ะก็เราก็บวชเพื่อรู้จักตัวเองเก๋มากสังคมไฮโซตอบหลวงพ่อท่านก็บอกว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองก็อย่าส่งจิตไปดูคนอื่นโอ้ยโอ้โหเป็นประโยคที่อยู่มา40ปีเลยอ่ะยังดูตัวเองอยู่เลยเนี่ยครับคืออย่าเอาจิตไปดูใช่เพราะวันแรกยายต้องมาบวชเพื่อนิพพานนะไม่รู้จักไม่ได้วันแรกของคุณยายบวชคุณยายบอกว่ามาบวชเพราะอยากรู้จักตัวเองใช่แล้วยิ่งโอ้โหเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อ่ะ7วันต่อไปเนี่ยสาวไฮโซหายมาประกาศงี้เลยนะแล้วผมก็เห็นคุณยายเนี่ยถ่ายไว้เป็นหน้าหนึ่งไทยรัฐบอกว่าแม่ชีคุณหนูเพราะว่าหลวงพ่อเรียกคุณหนูไงไม่ได้บอกชื่อจริงแม่ชีคุณหนูขำตัวเองมากเช็ดเหงื่อเลยเนี่ยวันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามาบวชคนเนี่ยตลปัดหลวงพ่อนะเนี่ยเอากลับมาด้วยเนี่ยเนี่ยตาลปัดหลวงพ่อเนี่ยเราเจอเป็นโลโก้เสถียรอยู่เนี่ยอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยวันนี้ต้องเอาใส่รถมาด้วยอ่ะเพื่อจะมาบวชเธอหมายถึงว่าหลวงพ่อก็บวชเธอด้วยอ่ะอนุโมทนาไม่มีพระอุปัชฌาย์บวชคุณแม่จะมีพวกเธอเหรอจะมีเสถียรไหมเนี่ยซื้อที่ตรงเนี้ยก็แม้ยังรับคนมาอยู่นะบวช7ปีแล้วเรียกมาคุณหนูเนี่ยหลวงพ่อมีลูกศิษย์ที่มีที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ใกล้วัดดีเห็นว่างอกงามได้ไม่ถามหลวงพ่อเจ้าขาไหนว่าสมบัติเป็นทุกข์แล้วไม่ให้ซื้ออ่ะท่านก็พูดประโยคดีมากมันงอกงามได้ฟังไม่รู้เรื่องครับท่านก็ถามว่ามีปัญญาหรือยังมีปัญญายังบวชมา7ปีเนี่ยมีปัญญาหรือยังแล้วท่านก็พูดต่ออีกประโยคนึงว่าถ้ามีปัญญาสมบัติไม่ทุกข์ครับปัญญามากกว่าเงินปัญญามีค่ามากกว่าเงินครับได้ตอนคุณยายเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยหลวงพ่อนะแบบเนี่ยอายุเยอะแล้วนะจ๊ะเนี่ยจริงเหรอคุณยายจริงนะดูสิดูเด็กดูตอนที่เข้าไปรับรางวัลสิจะเล่าให้ฟังตอนนี้เด็กใหญ่เลยชอบแล้วเนี่ยนะคนนั้นก็เจ้าคณะจังหวัดปัจจีนะที่นั่งอยู่เนี่ยท่านเจ้าคุณนะฮะหลวงพ่อนั่งมั้ยคุณยายรับรางวัลเรียนอภิธรรมสอบอภิธรรมคือประมาณว่าโอ้ยอย่างพวกเธอเนี่ยเหรอ7วันยังต้องการหนังสือสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ชั้นหรอกชั้นเนี่ย7วันปิดหนังสือสวดมนต์สวดได้เลยทำวัดเช้าเย็นไม่ต้องเลยหลวงพ่อบอกอ๋องั้นไปเรียนอภิธรรมเรียนอภิธรรมเรียนไปเรียนมาพอไปถึงชวนาจิตมันพูดถึงชวนาจิตมันเกิดดับเร็วมันชวนาจิตถ้าตอบคุณยายไม่ได้คุณยายเริ่มตั้งคำถามว่าเราจะได้คำตอบนี้จากใครต้องเล่นปฏิบัติครับตอนที่เรายังแบบหูอวดหูหางชูกลางว่าแน่เก่งเนี่ยพอไปรับรางวัลเนี่ยหลวงพ่อก็ขนาบลงมาเลยเนี่ยตรงนี้เลยว่าได้ที่หนึ่งอ่ะได้ที่หนึ่งอภิธรรมที่หนึ่งสนามหลวงปรากฏว่ายังโกรธอยู่ก็ตกอยู่ประโยคนี้ชัดมากเลยค่ะคุณหนูยังโกรธอยู่ก็ตกอยู่ถึงจะเป็นที่หนึ่งก็ยังตกอยู่ถ้ายังโกรธอยู่ยายร้องเองกับกุฏิมันถึงได้มันต้องมีคนตีอ่ะไม่ใช่มาบวชแล้วมานั่งสปอยกันไม่อ่ะมันต้องตีแล้วตีอีกขนาบแล้วขนาดอีกเหมือนอานนท์เราจะไม่ทำกับเธออย่างทนุถนอมตีเธอเหมือนช่างปั้นหม้อตีดินน่ะจนปั้นขึ้นมาเป็นหม้อได้อย่างเงี้ยต้องครบบัณฑิตอย่างนี้
ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยฉันตอนที่คุณยายบวชใหม่ๆเนี่ยคุณยายหลวงพ่อทำอะไรก็ทำหมดแหละครับทำตามๆไปก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ท่านก็จะเตือนท่านก็จะคอยขนาบเรามีปัญญาอยู่บ้างเราก็เปิดขอโทษนะออกมาจากไอ้กะลาครอบอ่ะแล้วมันก็เริ่มโอ้ธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อมันต้องเอาออกไม่ใช่มาบวชเพื่อเอาข้าวไม่ใช่พอมาบวชแล้วก็หลายคนเวลาถามว่าโอ้พอบวชแล้วออกไปบิณฑบาตเห็นคนกราบเวลาให้พรก็รู้สึกซาบซึ้งใจว่าหัวเขากราบเรานี่อัตตามากไปให้รู้ว่ากินข้าวเขาแล้วอย่าติดหนี้ออกไปกินข้าวของชาวบ้านแล้วยังมีราคะโทสะโมหะคุณจะเดินออกไปเลยเขาอาจจะเป็นโสดาบันแล้วก็ใส่คุณก็ได้เขาศีล5บริสุทธิ์เขาละราคะโทสะโมหะก็แบ่งปันให้คุณคุณน่ะอย่ากิเลสหนาปัญญาหยาบออกไปรับเขาติดหนี้นะเพิ่งไปกินข้าวชาวบ้านต้องไม่ติดหนี้กินเพื่อละราคะจึงจะออกไปรับได้กินเพื่อบรรเทาโทสะถึงจะออกไปรับบิณฑบาตได้กินเพื่อบรรเทาโมหะถึงจะไม่ติดหนี้เขาให้เสื้อผ้าคุณเขาให้เสื้อผ้าคุณไม่ใช่ให้คุณใส่เพื่อสวยงามก็ให้คุณเพื่อละราคะโทสะโมหะคุณต้องไปเพื่อบอกว่าเราไปเพื่อละราคะโทสะโมหะและให้เราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่เป็นบุคคลควรอัญเชิญเนี่ยคุณยายไปตอนนั้นคุณยายไปเก็บเด็กเรียนหนังสือนะไม่ได้ไปเอาอาหารสร้างโรงเรียนให้แล้วไปเนี่ยเดินเนี่ยวัชรพลยังไม่มีตลาดถนอมมิตรเลยดูเนี่ยนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยคุณยายก็เนี่ยปีแรกๆของเสถียรนะฮะออกไปบิณฑบาตเนี่ยนี่คือฝั่งตรงข้ามแล้วนี่เองเหรอครับจ้าแล้วทำโรงเรียนไว้เนี่ยไปขอเด็กมาเรียนหนังสือเนี่ยฮะเนี่ยไอ้พวกซาเล้งก็ดีหรือพวกยิปซีเนี่ยกินนมยังไม่ได้กินเลยนะยายก็ต้องไปเรียนนะไปเรียนต่อด้วยนะโภชนาการชุมชนแล้วก็ต้องเนี่ยค่ะสร้างโรงเรียนตามวัคซีนเนี่ยฮะทำที่เผาศพหลวงพ่อไปพร้อมกับสร้างโรงเรียนเลยเนี่ยคุณยายครับตอนคุณยายบวชคุณยายคิดไหมครับว่าวันหนึ่งคุณยายจะบวชตลอดชีวิตคือตั้งแต่ตอนบวชคิดว่าจะสึกทุกวันจริงเหรอคุณยายจริงหนึ่งพรรษาแรกจะสึกน้องพ่อบอกบวชให้พ่อพรรษาที่สองจะสึกบวชให้แม่พรรษาที่สามจะสึกบวชให้หลวงพ่อโอ้ท่านก็ดึงไว้ทุกปีเลยนะพอพรรษาที่สี่จะสึกท่านก็ถามบวชตัวเองยังอ่ะฮะอยากสึกทุกปีละค่ะฮะแล้วตาอะไรทำให้คุณยายเป็นคุณเป็นแม่ชีสันสนีสันทิพย์แบบนี้ครับคุณยายคิดง่ายเพราะคิดว่าอ๋อเรารู้แล้วเราเก่งแล้วเรารู้ธรรมะแล้วก็เลยจะสึกถ้าเราสึกไปเราช่วยโลกได้มากกว่าการเป็นแม่ชีไงฮะอ๋อคุณยายคิดอย่างอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฐินะที่คิดอย่างนั้นน่ะครับเพราะการเป็นนักบวชอย่างคุณยายเนี่ยนะก็ใช้อะไรน้อยมากนะไม่ต้องมีแอคเซสซอรีเลยคุณยายก็ไม่มีรถส่วนตัวนะไม่มีนะฮะกุฏิส่วนตัวไม่นี่ยังต้องขอเขานอนแล้วนะกลับมาเนี่ยบอกขอเปิดขอใช้บริการธรรมาสมหน่อยนั่นดูสิเนี่ยเสถียรแรกๆอ่ะโอ้โหวันนี้เราได้รำลึกความหลังเยอะมากแล้วคุณยายอ้าวไปหุบเขาโพธิสัตว์ง่ายกว่านี้อีกไหนชื่อเสียงก็มีแล้วศรัทธาก็มีลูกศิษย์ก็มีโอ้โหอัศวินไปกันเพียบเลยครับแต่ณตอนนี้คือบุกเบิกเลยโอ้ยเอาตีนเหยียบคุณยายเลยอ่ะก็บอกว่านี่ทำอะไรทำอะไรไม่ฉีดสันสีทำอะไรจะทำรีสอร์ทหรอเออคนมันคิดไม่ถึงหรอกครับนั่นแหละจ้าคือผ่านมาเยอะแล้วจ้าณตอนนั้นก็คือเพิ่งเริ่มแล้วก็คนก็ไม่ได้รู้จักแม่ชีสันสนีทุกวันบิ๊กมูฟต้นไม้เนี่ยคุณยายทำก่อนมหาลัยเกษตรด้วยซ้ำนะเธอต้องคิดว่า33ปีมีใครกล้าบิ๊กมูฟต้นไม้นี่คือต้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ใช่เดี๋ยวนี้ฉันช่วยต้นไม้ละจะดูสิฉันช่วยต้นไทรต้นไทรอายุใหญ่กว่าโต๊ะที่คุณยายนั่งนะความเชี่ยวชาญจะทำให้เราได้ทำงานที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับคุณยายธรรมะเพราะการทำหน้าที่ของเราธรรมะยายขอยืนยันว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับธรรมะชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองจริงนะธรรมะศักดิ์สิทธิ์เรื่องจริงอันนี้ไม่ได้คุยเลยจริงๆเลย40พรรษาปีนี้นึกถึงกลับไปเนี่ยเมื่อตอนที่เราบวชแรกๆแล้วโหเราช่างมีบุญจริงนะที่เราหลุดเข้ามาได้อ่ะหลุดออกจากวงจรไอ้วัฏฏะของการเวียนว่ายทำมาหากินแย่งชิงหุ้ยโลกวันนี้มันมีที่ให้แย่งชิงน้อยแต่การบรรลุธรรมมันมีอยู่ในใจของเราทุกคนเราเอ็นไลท์ได้ทุกวันเรามีลมหายใจแห่งสติเป็นเหมือนเกาะของเราเราเคลื่อนไปอยู่บนมรรคกายแห่งการตื่นมีความเพียรที่จะปิดประตูนรกเพียรแรกเลยเพียรปิดประตูนรกอย่าทำให้นรกโผล่ขึ้นมาใหม่ทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบมีไหม
ที่คนอย่างนี้มันจะเคลื่อนไปแล้วสเปะสปะถูกชนซ้ายชนขวาไม่มีหรอกเป้าหมายคือนิพพานคือเย็นให้ได้มีหิริมีโอตตัปปะรักษาศีลแล้วเนี่ยไม่ใช่มาทุศีลเป็นงูเปื้อนคูดมาบวชแล้วเหมือนอีกาจิกตีกันไม่ได้ติดนี่ชาวบ้านเขาต้องไม่เป็นงูเปื้อนคูดจับทีนึงสมมติเรามีมิจฉาทิฏฐิไม่ฉี่สักคนนึงก็ดิ้นไปอีนี่ก็ทำความเดือดร้อนทั้งสังคมอันนี้ทำอะไรรู้ไหมคลุกกรรมเลยสังฆาแตกแยกเป็นบางช่างยุเหน็บคนนั้นแนมคนนี้โอ้ตายอย่าบวชพระศาสนาเสื่อมเพราะการบวชอย่างนี้อย่ามาบวชมันตกนรกเขาบอกนักบวชทำผิดน่าหนักกว่าคนทั่วไปจริงใช่ไหมก็นรกเต็มไปด้วยนักบวชปฏิบัติก็ต้องให้แน่ใจเข้าใจไหมไม่ใช่มามั่วกันนะอันนี้ดุคนฟังมันคือนักที่จะบวชทำท่าทีดุก็ถือว่าเมื่อตัดสินใจที่จะทำต้องแน่วแน่ในสิ่งที่คุณต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณมนุษย์ที่ไม่เคารพในการตัดสินใจเนี่ยมันน่ารังเกียจเพราะฉะนั้นถ้าคุณมา7วันคุณต้อง7วันเพียว12วัน15วันคุณต้องเพียวแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเกิดใหม่ได้เพราะความเพียวของคุณความบริสุทธิ์ของคุณก็เรียกว่านี่เกือบชั่วโมงเลยนะคุณยายแค่เริ่มต้นแค่เราล้ำลึกอดีตกันนี่ก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยคือ อ่ะถ้างั้นคุณยายประกาศครับแทนมีคนบอกว่าเวลาคุณยายพูดแทนทุกคนจะจ้องฟังวันนี้เป็นวันที่30นะคะเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งวันนี้คุณยายจะคือคุณยายก็ไม่รู้ว่าจะเปิดถ้ำวันไหนนะประกาศไปเดี๋ยวคนมาเต็มไม่เอาแต่คุณยายจะขึ้นไปปฏิบัติวันนี้สื่อมวลชนมาเพราะว่าจะมาเตรียมการวางแผนการทำงานแถลงข่าวเรื่องการฟื้นฟูนะคะจิตใจถือเป็นการจัดครั้งแรกที่เราจะช่วยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับโควิดได้เป็นการจัดฟื้นฟูจิตใจ บุคลากรทางการแพทย์ก็คือหมอพยาบาลนักจิตวิทยาเบอร์ต้นๆเลยนะให้มาปฏิบัติเพราะคนเหล่านี้เขาเป็นขุนพลของเราเป็นขุนศึกของเราเป็นนักสู้อยู่ในสถานการณ์โควิด-19 เป็นการร่วมมือนะคะระหว่างกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตนะคะแล้วก็เสถียรธรรมสถานซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะกองทัพสื่อก็จะเข้ามาเพื่อดูว่าให้เราจะทำยังไงให้เราลองทำอันนี้เป็นตัวอย่างไปถึง CNN ไปถึงญี่ปุ่นสิงคโปร์ว่าไอ้ Mindfulness Hospital หรือว่า Spiritual Therapy เนี่ยโดยนัยยะแห่งธรรมะที่มันทำให้ทุกอย่างง่ายแล้วใช่เลยเนี่ยต้องทำยังไงมันก็เป็น Art Therapy มากเลยเป็น Spiritual Therapy ด้วยว่า Art Therapy มันมีอยู่ทั่วไปแล้วแต่มิติทางจิตวิญญาณกับการเยียวยาเนี่ยคุณยายต้องช่วยก็วันที่4 5 6นะคะที่นี่ก็จะเป็นการทำงานซึ่งถือว่าเป็นการเปิดเสถียรในมิติของ Day and Night ครับห้องธรรมาสมของเราเนี่ย1ห้องถึงจะ2เตียงก็นอนคนเดียวเพราะโดยหลักการของการอยู่มันอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะก็ถือเป็นองค์ความรู้แล้วก็จากนั้นแล้วก็คงจะมีการจัดหลักสูตรเพื่อที่จะเอาออกไปทำเพื่อช่วยหรือขยายเข้าไปในทั่วประเทศคือนี่เป็นการเริ่มต้นเป็นแบบให้ดูก่อนคือจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากคุณยายก็ติดต่อไปว่าใช้เราเถอะเราเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเราก็บอกไปเรามีอะไรเราก็บอกไปเสถียรมีอะไรเราก็บอกไปเราสร้าง Mindfulness Hospital มา2ปีนะจากสตางค์วันละ10บาทของพวกเราทุกคนเนี่ยตอนแรกพอมีโควิดมีคนติดต่อมาเลยบอกว่าเขาขอให้เราเนี่ยเป็นที่พักฟื้นของคนที่ล้นเตียงจากโรงพยาบาลเราก็บอกว่าถ้าเรายังไม่มีบุคลากรพอเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นทางออกนะเพราะฉะนั้นเราขอทำกับบุคลากรก่อนกับคนที่เหนื่อยจากโควิดฉะนั้นคนที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมในเสถียรจากนี้จะต้องถูกตรวจโควิดตรวจจริงๆนะด้วยเครื่องมือตรวจเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็จะมีตรวจอุณหภูมิก่อนอ๋ออันนั้นมันแค่เศษๆบางคนถ้าแบบไม่เคลียร์จริงต้องเจาะเลือดดูอ๋ออย่างน้อยคุณก็มีเซอร์ติฟิเคตกลับไปว่าคุณปลอดภัยคุณจะไม่ทำให้คนอื่นปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะก็คือต่อไปก็จะมีการตรวจตาเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าคุณยายไม่อยากกาดตกครับแต่ว่าด้วยความผมว่าเอ๊ะแล้วเสถียรเรายังสามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมกันได้อยู่ไหมก็เด็กแคมป์ไงก็อยู่ในหลักการเนี่ยถ้ามาด้วยกันอยู่ใกล้กันได้ถ้าไม่
ก็เก้าอี้เว้นเก้าอี้ทุกอย่างเหมือนหมดเลยค่ะครับครับเหมือนที่เขามีหลักการเนี่ยก็ต้องนั่งก็คือปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขทุกอย่างนะฮะต้องทำค่ะก็คือแต่ก็คือยังมาสามารถมาที่นี่ได้อย่างเมื่อวานเนี่ยมีคนมานั่นก็ดูติ้งต้องหน่อยๆมาแล้วไม่หายชื่อแล้วก็มาอย่างนี้แสดงว่าบ้ามาแล้วก็มาได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องออกไปอ่ะเพราะเราก็จะไม่ปล่อยคนเหล่านี้เข้ามาทำให้ทั้งหมดที่เขาอยู่ในกติกาเขาเสียหายนี่ใช่ไหมล่ะครับก็คือแสดงว่าคือเราก็เสถียรก็ยังเปิดต้อนรับได้กับทุกคนแล้วก็เรื่องของการทุกวันเลยเพิ่งเปิดนะคะครับเพิ่งเปิดหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้จดหมายขอของคุณยายไปนะครับไม่ใช่อยู่ๆเปิดได้นะคะฮะผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะอยากพะวงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะที่จะพอเขาอนุญาตเปิดพอทำหลักสูตรอันนี้ไงเขาก็บอกว่าขอผ่านไป2รุ่นกับหลักสูตรที่คุณยายทำเนี่ยก็คือของกทม.เป็นรุ่นที่2ครับและถ้า2รุ่นคือกรมสุขภาพจิตกับกทม.ผ่านยายถึงจะดีไซน์หลักสูตรสำหรับประชาชนโดยทั่วไปซึ่งคุณก็ต้องตรวจโควิดมาเหมือนกันครับเพื่อที่จะคือเป็นช่วงเวลาที่หลายคนคิดว่าชีวิตเราต้องอยู่ให้ได้ในช่วงนี้แล้วเราจะปรับตัวอย่างไรผมอย่างทุกวันนี้นะเข้ามาถ้าเกิน2ชั่วโมงก็ต้องมูฟสถานที่ด้วยนะคือทำทุกอย่างเลยอยู่ตรงนี้2ชั่วโมงมูฟทำความสะอาดสเปรย์พ่นไปตรงนู้น2ชั่วโมงอย่างนี้เลยวันไม่เกิน50คนที่จะมาเนี่ย4 5 6ก็ไม่เกิน50คนนะจ๊ะไม่ใช่โอ้โหพอพูดแล้วทุกคนมาเป็น500ไม่ใช่นะ50ต้องเอาที่เราสามารถควบคุมได้เขาบอกเลยค่ะขอให้กาดไม่ตกแล้วเราจะไม่ต้องกลับไปสัจเสถียรทำเป็นแบบอย่างให้เห็นซึ่งผมได้เห็นจริงๆครับคุณยายว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเมื่อเราเจอปัญหาเราจะแบบรอแล้วก็แบบปล่อยตัวเองแล้วก็คือบางคนเจอปัญหาผมเห็นหลายคนอย่างเพื่อนผมเองฮะปิดร้านช่วงเศรษฐกิจโควิดแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรก็รอให้โควิดหายแล้วค่อยเปิดบอกไม่ได้นะโควิดไม่ได้เป็นตัวทำให้เราหยุดโควิดเป็นตัวทำให้เราเปลี่ยนเส้นทางเดินต่างหากต้องคิดใหม่หมดครับเข้าทางออกทางเห็นไหมที่เนี่ย จะมามั่วๆก็ไม่ได้นะครับเพราะเขามาตรวจกระทรวงสาธารณสุขเขามาตรวจครับเขามาตรวจคุณยายก่อนนะจะเปิดได้เนี่ย แล้วถ้าคุณมาแล้วคุณไม่ให้ความร่วมมือคุณก็มาทำลายโอกาสคนอื่นแล้วเข้าสั่งปิดก็ปิดนะต้องปิดนะครับเพราะคุณยายน่ะปิดที่นี่ก่อนใช่แต่ไอ้ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยโอ้โหโควิดออกมาจากปากแล้วก็เด็นไปก็ตายแล้วร้อน50องศาโควิดอยู่ไม่ได้ครับร้อนไปแต่เราก็ยังมีการเช็คคนเข้ามาครับก็สบายใจได้นะครับสำหรับทุกท่านที่อยากจะมาร่วมทำบุญทำกรรมดีๆกับเราก็ยังสามารถมาได้อยู่แต่ตามระเบียบกติกาที่วางไว้คือตอนนี้ธรรมะต้องมาแรงครับธรรมะต้องช่วยหลายที่ครูบาอาจารย์ก็ยังไม่อนุญาตให้ลูกศิษย์ลูกหาไปฟังธรรมก็ทำออนไลน์กันเนาะคุณยายก็เลยกลายเป็นคนที่แบบกลับไปเหมือนสมัยอยู่ทีวีเลยอ่ะเช้าขึ้นมาแต่ว่ามันต้องภาวนาก่อนนะเพราะมันจะรู้ว่าวันนี้จะพูดกับใครด้วยประเด็นอะไรนะคะอย่างตัวอย่างอันหนึ่งที่คุณยายรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์มากก็คือการใช้เสียงนำภาวนาให้กับคนที่กำลังแบบเหนื่อยล้าคุณยายก็ทำให้เลยเป็นตอนหนึ่งเลยอัดเสียงเดี๋ยวนั้นเลยนะคะแล้วให้เข้าไปใส่มิวสิกมาเพื่ออย่างน้อยก็ให้หลับได้เพราะบางคนเครียดจนหลับไม่ได้น่าสงสารมากไอ้พวกที่พักไม่ได้เนี่ยเซลล์มันก็ก้าวร้าวได้อันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็สอนเรื่องที่มันยากให้มันง่ายตอนนี้เรารอดจากโควิดเพราะพ่อชง7นะพ่อชง7ก็ง่ายๆเลยองคุณแห่งการตรัสรู้ก็คือ1ให้รู้ตัวเลยว่ามันมีสติสัมโพชฌงค์เช่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเช่นเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยกายอยู่นี่เนี่ยเราเห็นศีลของเราเนี่ยบริสุทธิ์อยู่ในขณะที่สวดมนต์ไม่ใช่สวดมนต์ไปรำคาญไปเบื่อไปนะจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานการสาธยายมนต์เนี่ยมันไปเพื่อการเข้าถึงมรรคผลนิพพานเช่นการมาสวดมนต์เนี่ยมันไม่ใช่มาสวดมนต์แล้วมันจะได้บุญอะไรแต่สวดมนต์แล้วเนี่ยมันไม่ทำสิ่งที่มันจะทำให้เราเนี่ยผิดศีลผิดธรรมแล้วมันก็เป็นเป้าที่ไปไกลมากกว่าการสวดมนต์แล้วโอ้โหกระดูกจะลอยน้ำหรือเท่ากับอะไรไม่ใช่ค้าขายดีถูกลอตเตอรี่ไม่ใช่มันงมงายหมดแต่สวดมนต์เพื่อสงบเย็นพ้นทุกข์ในขณะที่สวดมนต์เขาเรียกว่าการสาธยายมนต์เพื่อเข้าถึงนิพพานก็ต้องสอนกายอยู่กับกิจเช่นปลูกผักรดน้ำต้นไม้จิตอยู่กับงานจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเนี่ยคุณยายก็ต้องสอนอย่างนี้แหละโพชฌงค์7เราเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์
แล้วมันก็จะมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มันจะเกิดความชํานาญอย่างชนิดที่เรียกว่ามันเป็นนักวิจัยอ่ะเคยได้ยินคําว่าธรรมวิจัยมั้ยอันเนี้ยธรรมวิจยะมันก็คล่องแคล่วนั้นกลุ่มที่มาบวชเนี่ยต้องเจริญโพชฌงค์7จะมานั่งๆ นอนๆหลับๆเดินเป็นแถวแต่เดินทําไมแล้วหงุดหงิดทําไมกูต้องเดินตามหลังคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่ามันต้องเป็นนักวิจัยว่าเอ๊ะถ้าเราหงุดหงิดเราต้องกลับไปที่ลมหายใจความหงุดหงิดมันหายไปเฮ้ยความหงุดหงิดอยู่กับเราไม่ได้ความหงุดหงิดไม่สามารถจะทําไปสู่ความโกรธได้ความผูกโกรธได้พยาบาทได้อย่างเงี้ยเค้าเรียกว่างานธรรมวิจัยสืบค้นเฟ้นเข้าไปพอมันมีเนี่ยกายอยู่กับกิจจะอยู่งานเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยมันก็จะมีอะไรเป็นความเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์คือ1ปิดประตูนรกนรกไม่มีแล้วไม่เสียเวลาเลยสมมุติว่ามีอกุศลก็ต้องทำลายอกุศลนั้นด้วยสติใช่มั้ยไม่ให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันหลังจากที่เราตั้งใจแล้วจะทำให้มันแน่วแน่ละทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเช่นคนยิงเข้ามาในอินบ็อกซ์ด่าๆๆๆโอ๊ยเราไม่โกรธได้และเรายังสามารถกรุณาได้ให้อภัยได้อย่างเงี้ยค่ะมันหมายถึงทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นแล้วรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนพอมันมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพมันเป็นผลคือปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันดีใจมันอิ่มใจมันทำได้เฮ้ยเราผ่านไปได้ก็เหมือนเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่โต้ตอบเขาแล้วเขาหายไปเราพูดกับเขาดีอย่างเงี้ยค่ะมันมีปิติครับพอมันมีปิติสัมโพชฌงค์เราต้องทำให้มันสงบระงับอย่าหลงตัวทำให้มันสงบระงับและพอมันเข้าสู่ปัสสธิสัมโพชฌงค์เนี่ยมันเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์จิตมันแน่วแน่เลยไม่มีทางอื่นแล้วและมันเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7ทวนนะในลมหายใจเดียวนะคราวนี้โทนโพชฌงค์7ในลมหายใจเดียว1หายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะรู้กายลมอ่อนโยนกายเนื้อผ่อนคลายรู้เนี่ยค่ะแสดงว่ามีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็มีวิริยะขณะที่จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์สภาวะธรรมฝ่ายอกุศลเกิดไม่ได้เลยเห็นไหมคะครับแล้วมันก็เกิดปิติโอ้โหมันทำได้อิ่มใจในลมหายใจเดียวเนี่ยพอมันสงบระงับเนี่ยมันมีปิติเลยพอปิติสัมโพชฌงค์ไม่ฟูไปทำให้สงบระงับเรียกว่าปัสสธิสัมโพชฌงค์ในลมหายใจนั่นแหละแล้วมันก็เข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์ในลมหายใจเดียวและลงทุนเต็มที่ใช่ไหมปล่อยวางในผลได้เลยอุเบกขาสัมโพชฌงค์หนึ่งลมหายใจเดียวโพชฌงค์7องคุณแห่งการตรัสรู้ธรรมเธอต้องปฏิบัติอย่างนี้หนึ่งลมหายใจลมหายใจเดียวทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะครับฟรีดเมื่อเราพิจารณาถ้าตายแบบลมหายใจอย่างนี้นะขอโทษนะกรรมนิมิตคตินิมิตดีท่าเดียวไม่มีเร็วเลยโอ้สาธุครับแต่จะเกิดอย่างนี้ได้ฝึกต้องเกิดจากการฝึกจนเชี่ยวชาญใช่อ้อขอเล่าให้ฟังหน่อยเขาเอาภาพขึ้นมาให้ดูมีเวลาอีกนิดหน่อยนี่คือภาพมงกุฎของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์จะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่บนมงกุฎของท่านเลยจะมีพระพักแล้วก็มีมงกุฎที่เป็นพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะอ๋อตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่คุณยายไปดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะถึงห้องพระหัตถ์ไทยและทรวงอกแล้วเอาภาพทรวงอกขึ้นมาเลยเนี่ยคุณยายไปอธิษฐานแล้วน่ะเปิดเข้าไปในห้องแล้วก็ห้องที่เราเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้องที่เราจะเตรียมทำเป็นห้องภาวนาคนแก่จะขึ้นลิฟต์ไปอยู่ในที่คุณยายยืนเนี่ยแล้วใช้เป็นห้องภาวนาเพื่อฟังเสียงหัวใจของตัวเองเต้นตอนนี้8เดือนเราต้องทำทั้งโครงอาคารแล้วก็องค์พระอริยทาราแล้วก็ที่จะภาวนาที่หุบเขาโพธิสัตว์ให้เสร็จภายใน8เดือนจะเสร็จหรือไม่เสร็จทำทุกวันนี่คืออาคารเหรอครับคุณยายแล้วข้างนอกเป็นองค์พระเหรอครับจ้ะอ๋อผมเห็นตอนแรกผมนึกว่าที่คุณยายอัปเดตรูปให้ดูตลอดเวลาผมนึกว่าเป็นองค์พระอย่างเดียวออกข้างในคือตัวอาคารค่ะค่ะข้างล่างจะเป็นห้องภาวนาครับโอ้สาธุครับก็นี่แหละค่ะก็เนี่ยค่ะโควิดก็ทำให้ทำงานอยู่เนี่ยค่ะเร่งอยู่เนี่ยไม่มีเงินบริจาคก็ทำนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำได้ได้ศรัทธาต้องช่วยตอนนี้ค่ะธรรมะต้องออกมาช่วยผู้คนครับโอ้โหสาธุครับเอาละฮะก็ใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วนะครับ1ชั่วโมงงั้นคุณยายประกาศเลยได้มั้ยถ้าใครที่แบบว่าอินเนอร์เฉยนะช่วยลุกขึ้นมาตอนเช้าหย่อนจิตของเราให้มันอยู่กับกายให้ดีนะคะฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโควิดทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าโควิดมันไม่เก่งแต่เราเนี่ย
อยู่กับสิ่งที่มันเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์มันก็จะฟื้นฟูสเต็มเซลล์ในร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขยันหมั่นเพียรไม่รู้ตกงานไม่รู้จะทำอะไรไปอยู่หุบเขาโพธิสัตว์ไปช่วยปลูกต้นไม้ไปเลยค่ะครับไปเลยค่ะไปเก็บไข่อย่างนั้นก็มีไข่เจียวกินแล้วถ้าเผื่อใครอยากมีอาชีพมีลูกเต้ามีครอบครัวแล้วอยากมีอาชีพไปหาพี่ปูเลยค่ะออร์แกนิกแลนด์ค่ะพี่ปูแกนั่นเลยค่ะแกมีไว้15ครอบครัวแกตั้งใจเลยนะคะกับให้คุณแม่เนี่ยประกาศไปเลยลูกก็จะมีบ้านให้อยู่มีข้าวให้กินมีงานให้ทำมีเงินเดือนแล้วก็ช่วยกันสร้างอาชีพแกจะขอทดลองว่าคนไทยเนี่ยมันจะมัวแต่อ้อนวอนขอหรือมันจะลงมือกันแล้วเศรษฐีทั้งหลายก็ลอยให้เลยนะคะครับ15ครอบครัวไปได้เลยคุณแม่ถามพี่ปูนี่3มิติไปสัมภาษณ์จะมีคนไปไหมพวกคนไม่หรอกคนชอบไปยืนขออาหารหรือยังดีก็ไปเปิดตู้ครับครับครับมันต้องพึ่งตัวเองนะคุณแม่ว่ามันต้องมีสัมมาอาชีโวนะครับมันต้องพึ่งตัวเองงั้นไปก็ได้ค่ะไปหาท่านพยอมก็ได้มันก็ไปหุบเขาก็ได้หรือก็ไปหาพี่ปูก็ได้แล้วก็ถ้าเผื่อว่าโอ้ไม่ต้องไปหรอกสามารถเดี๋ยวนี้หุบเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือหุบเขาค่ะอย่างเงี้ยค่ะไม่เกิน8เดือนนะคะทุกอย่างจะเสร็จเนี่ยเสร็จไม่เสร็จเสร็จค่ะเสร็จทุกวันเสร็จทุกวันเลยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเดินอยู่เนี่ยค่ะของจริงอยู่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใครที่แบบขยันหมั่นเพียรพอมีนะคะหย่อนสตางค์ไว้วันละ10บาทเนี่ยมาร่วมหล่อภริยาคาราพอถึงวันที่22กุมภาพันธ์ก็จะเห็นทุกอย่างเนี่ยเสร็จด้วยสตางค์วันละ10บาทที่ทำของเราทุกวันจะไม่ทิ้งขว้างเลยค่ะลูกก็ยังใส่อยู่ใช่ไหมยายให้กระปุกออมสินไปเนี่ยยายก็เด็กๆทำเนี่ยตอนนี้ปลูกต้นไม้ช่วยต้นไม้สนุกลันล้าพรุ่งนี้ก็จะยกต้นกลางใครอยากไปช่วยยกก็ไปได้เลยนะคะไปเป็นไม้ค้ำกันคนละต้นพรุ่งนี้คุณยายบวชเท่านี้เสร็จก็ต้องแวะไปเนี่ยแล้วต้นไทรที่ล้มเหรอคุณยายไปอยู่ที่นี่ไหมที่เขามาขอความช่วยเหลือต้นไทรที่ล้ม80ปีครับน่าอยู่ที่นี่เขาจะมาอยู่นี่นะน่าอยู่ที่นี่ค่ะเนี่ยไปนะคะเหมือนดวงท่านจะต้องมาอยู่ที่นี่เมื่อเช้านี้พูดว่าชีวิตเลื่อนได้ท่านเลือกนะท่านเลือกที่จะล้มตรงนั้นตรงนั้นเพื่อจะมาอยู่นี่เหมือนท่านเลือกว่าย้ายที่ดีกว่าเนี่ยนะฮะสาธุครับถึงเวลาเนาะครับวันนี้เราก็มาถึง11โมง11นาทีแล้วมีคำถามจากออนไลน์มีไหมวันนี้ไม่มีเลยครับส่วนใหญ่จะมาสาธุนะครับคุณยายมีแฟนคลับของคุณยายที่ดูขณะต่อขณะเนี่ยหลายร้อยนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ดูย้อนหลังก็จะกี่หมื่นวิวก็อนุโมทนาแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ว่างๆทุกคนก็เลยมารวมตัวกันไม่รู้ใครที่ไหนเดี๋ยวต้องถามนิดได้ไหมใครเป็นแฟนคลับแล้วมาอยู่ตรงนี้บ้างยกมือสิคะโอ้ใครที่ดูทางออนไลน์แล้วมาตรงนี้นี่ฮะนี่ฮะอ๋อเหรอครับถามหน่อยคุณแม่พอเป็นประโยชน์อะไรกับเธอได้ไหมก็ได้ติดตามคุณแม่มาทุกครั้งเจ้าค่ะที่คุณแม่บันที่เรื่องปลูกต้นไม้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบฟังธรรมะอยู่แล้วเจ้าค่ะมาจากจังหวัดไหนอ่ะจังหวัดศรีสะเกษเจ้าค่ะโอ้ศรีสะเกษนะแข็งแรงนะบวชตลอดชีวิตเนาะโอ้สะดุ้งเลยบวชนานไหมละเราอ่ะ9วันเจ้าค่ะทำไมถึงบวชนะอยากทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเจ้าค่ะแล้วตั้งใจที่จะบวชเพื่อเป็นอิสระจากทุกข์ไหมเป็นเจ้าค่ะเพื่อพ้นจากทุกข์เจ้าค่ะศรีสะเกษลำบากไหมลำบากเจ้าค่ะแล้วจะทำยังไงให้ศรีสะเกษไม่ลำบากล่ะจะเอาคำที่คำสั่งสอนของคุณแม่ไปพูดให้เพื่อนฟังที่ศรีสะเกษเจ้าค่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะเจ้าค่ะไม่ศรัทธาเราก็ยากอยู่เนาะเจ้าค่ะจะคราวนี้ลองไปใครมีความทุกข์ที่อยากให้ช่วยไหมไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ได้มีไหมมีใช่เลยครับไม่ต้องเอากล้องไปที่หน้าเนาะไม่ได้ยินอ่ะมีไมโครโฟนอีกอันที่แต่เขาใส่นี่กันไม่เป็นไรจ้ะช่วยหน่อยอีกสัก5นาทีได้จะได้เป็นการพูดสองทางมีความทุกข์ในอดีตเจ้าค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นความทุกข์ที่รู้สึกให้อภัยตัวเองไม่ได้
แล้วอารมณ์นั้นมันสะสมจนถึงปัจจุบันแล้วส่งผลให้ลูกกลายเป็นเด็กก้าวร้าวเจ้าค่ะเลยอยากจะมาปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะไปเปลี่ยนลูกเจ้าค่ะก็ดีหัวใจแม่ที่จะกอดลูกด้วยความเข้าใจเข้าก้าวร้าวเราก็รักเขาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคทีนี้วิธีการที่จะกอดเด็กที่ก้าวร้าวเนี่ยก็อย่าไปพูดซ้ำซากต้องกอดใจตัวเองด้วยเรามาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราและเข้าใจสิ่งที่เรารักอย่างที่เขาเป็นและถ้าเราไม่เป็นทุกข์เนี่ยเชื่อเถอะลูกเนี่ยมันหายใจไปกับเราตั้งแต่เราอยู่ในภาวะของแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงหัวใจของเราเนี่ยแหละแต่เด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ชอบอะไรที่ไปแบบชี้ผิดนะเอาชี้ถูกก็ได้ผิดนะไม่ต้องไปชี้บ่อยๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเราเปลี่ยนแล้วเขากลับมาดูเราก็อย่าไปอวดอ้างว่านี่นะนู่นนะก็เอาอดีตไปที่อดีตพอแล้วเอาเก็บอดีตไปที่อดีตแล้วก็ทำปัจจุบันใหม่เป็นน้ำที่มันพอที่จะให้ลูกเข้ามาใกล้แล้วเย็นถ้าเขาอยู่กับเราแล้วเขาร้อนเราก็ไม่ต้องโทษตัวเองเพราะตอนนั้นเราก็ยังอยู่กับตัวเองไม่เป็นเลยพอมาบวชแล้วเราอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นเราก็เข้าใจในทุกสรรพสิ่งที่มันจะต้องค่อยๆบิดไปในทิศทางที่มันจะทำให้เราเบาขึ้นเนาะจ้ะแล้วบวชกี่วันจ๊ะ9วันเจ้าค่ะเพราะว่ายังต้องดูแลลูกเจ้าค่ะไม่เป็นไรจ้ะมีใครบวชตลอดชีวิตไหมเนี่ยมีไหมจ๊ะส่วนใหญ่น่าจะบอกขอต่อเป็นรอบๆไปไม่เขาก็อย่างนั้นด้วยพอไปถึงแล้ว1อาทิตย์เขาก็ประเมินนะคะเขาประเมินครับถ้าใครที่แบบเลื่อยเจื่อยก็จะเอาสายสินล้อมอยู่ต่อก็ประเมินต่อเป็นอาทิตย์เลยค่ะที่นี่ค่ะเชื่อว่าน้อยนะครับคุณใหญ่ที่มาถึงแล้วก็จะยกมือก็จะบวชตลอดชีวิตทุกคนก็ต้องมีความไม่แน่ใจขอโทษไอ้พวกที่ยกกระสุนทุกลายนั่นน่ะสิฮะคือยากมากเลยจริงๆไอ้พวกที่ยกกระสุนทุกลายมีคุณยายนี่แหละยกมันทุกรอบเลยที่จะสึกแล้วอยู่อ่ะก็อยู่มาตลอดไอ้พวกที่คิดจะสึกทุกวันเนี่ยนะอยู่ฮะพวกที่กล่าวว่าจะบวชตลอดชีวิตนะฮะสึกทุกลายมีบางคนบอกว่าคุณยายครับบอกว่าอยากบวชนะครับคุณแม่แต่งานทางโลกต้องปฏิบัติก็ลองหาเวลาเถอะคือครั้งหนึ่งในชีวิตนะคุณยายว่าก็โอเคที่สำคัญก็คือในเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นวันเข้าพรรษาบางคนก็อยากบวช1พรรษา3เดือนครับนะลางานได้ด้วยนะผู้หญิงอ่ะครับเราเซ็นใบลาให้ได้ด้วยนะครับคือกรมการศาสนาเขาจะบอกเลยว่าเราจะเซ็นใบลาได้3เดือนโควิดนี่ไม่ต้องลาแล้วก็ปลดเราออกเลยนะของยายก็ว่าเหมือนกันนะพวกเงินเดือนแพงๆเดี๋ยวยายจะให้พิจารณาเงินเดือนแล้วปลดเงินเดือนตัวเองลงเอาจริงนะมันต้องมีดำความรับผิดชอบเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรับผิดชอบไปด้วยกันใช่จริงเปล่าล่ะพี่เกลือทำงานลดลงป่ะก็ลดลงครับก็ถึงก็บางครั้งที่แบบมันก็มีช่วงค่าใช้จ่ายบางอย่างที่จะต้องลดอยู่ลดลงแล้วเขาปรับเงินเดือนเรามั้ยไม่ครับโชคดีครับคุณยายเพราะว่าที่บริษัทค่อนข้างจะเข้าใจแล้วก็แบบรู้สึกว่าเพราะว่าช่วงเวลาที่เราทำงานเราทำเผื่อไปเยอะมากแล้วพอมาช่วงโควิดมันก็เหมือนยังมีรายการที่เราถ่ายอยู่มันก็ยังออกอากาศไปอยู่ครับคุณยายพี่เกลือออกรายการอะไรบ้างอะตอนนี้มี 4-5 รายการนะครับเห็นไปนั่งเป็นพิธีกรรายการอะไรสักรายการใช่ส่วนใหญ่จะเป็นพิธีกรแล้วครับต้องเป็นดาราใช่ไหมใช่ครับเป็นอย่างคุณยายไม่ได้ใช่ไหมเป็นอย่างคุณยายคือยังไงล่ะครับเป็นอย่างคุณยายเป็นรายการอะไรที่แบบคนมันดูชาวบ้านมันชาวบ้านโลกๆอ่ะแล้วอยู่ๆก็แบบ VIP ที่ไปนั่งทอล์กได้เป็นคุณยายไงโอ้ยได้ครับชื่ออะไรชื่อรายการอะไรนั่นเกลือวันเดอร์ครับที่นั่งพูดคุยใช่ไหมครับยินดีครับคุณยายครับอ๋อแกมมี่เหรอครับแกมมี่ครับช่องวันช่องวันครับอะไรยายจัดเวลานะไปเคาะหัวดีได้เลยครับ thank you จ้าขอบคุณมากเลยเราก็เนี่ยคุยกันไปคุยกันมานะคะวันนี้วันเกิดไม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่อยากจะบอกว่าการเกิดของเราเนี่ยเป็นการเกิดเพื่อให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามนะลูกขอให้การเกิดของเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่ทำให้พ่อแม่รู้ได้ว่าแม่รักลูกก็เพื่อให้ลูกรักโลกให้ออกไปรักครอบครัวรักชีวิตที่เราต้องใช้มันในความตายที่เดินเข้ามาอย่างสั้นแล้วสดอยู่ด้วยสติปัญญาของเรานะ
อนุโมทนาและขอบคุณที่มาช่วยทำบุญวันเกิดกับรายการของเรามาในวันเกิดก็รู้สึกว่ารู้สึกดีจริงๆครับคุณยายเพราะมาทุกครั้งมันก็จะได้อะไรที่มันมุมมองดีๆความคิดดีทุกครั้งจะถวายเจลด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้ยเอามาถวายเลยถวายไม่ได้ทวงนะเพราะเขาเขียนไว้ว่าพี่เกือจะถวายเจลสำหรับการเอามาให้คนในเสถียรใช่ครับ24ขวดโอ้ดีมากเมื่อวานนี้กิ๊กมยุรินทร์ก็มานะคือตอนนี้คนก็จะมาทำบุญเนี่ยอันนี้ก็ได้ใช้จริงสัพพีทิโยวิวัชชันโตอายุวันโนสุขังพลังอันนี้หน้าหลานเหรอครับหน้าหลานครับหน้าเจ้าตัวนี้ใช่เลยใช่ตัวหน้ารอลูกหนูทำขายเหรอครับทำขายแล้วก็เนี่ยครับมาแบบเพื่อแม่ก็ทำแม่ของหลานทำครับที่จริงคุณยายว่าดีนะฉลาดอยู่ทำไมอ่ะเฉยๆก็เนี่ยแหละครับคุณยายช่วงเวลาที่พอแบบได้อยู่บ้านก็เลยลองเป็นแบบพ่อค้าออนไลน์ไหมคะออนไลน์กันดูแล้วโอเคไหมเวิร์กไหมก็ดีครับแล้วก็มันก็เหมือนได้ใช้ชีวิตอีกแบบที่เราไม่เคยใช้ดีดีดีรวยแล้วมาหล่อภริยาทารายาย10กิโลไปเลยสาธุช่วยกันซื้อพี่ฉุมหัวล้อใหญ่เลยนะคะจริงๆค่ะเพราะคุณแม่คิดว่าในช่วงเวลา8เดือนเองนะคะที่คุณแม่พูดเนี่ยกับภูเขาโพธิสัตว์นะคุณแม่ก็ถามว่าทำได้เหรอเมื่อคืนนี้ยังประชุมกันอยู่ไม่เสร็จตอนนี้ก็ได้นะขยับไปหน่อยก็ได้ประชาชนลำบากแต่คุณแม่ก็คิดเลยนะเงินอยู่ในธนาคารก็ไม่มีประโยชน์ครับนอกจากดอกเบี้ยไม่ได้แล้วทิ้งไว้คนตบตีกันด้วยทำอะไรก็ได้เป็นสัญลักษณ์สักอย่างหนึ่งที่เรารักแม่เราแล้วก็แม่เรานี่แหละคือโพธิสัตว์ของเราพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระอริยธาราเป็นพระพุทธมารดาในทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีพระอริยธาราซึ่งวันนี้ปฏิบัติให้ท่านนะกรีนธาราเซิร์ชเข้าไปคำว่ากรีนที่แปลว่าเขียนเป็นโพธิสัตว์ของเราเป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นนั้นเมื่อเรามีท่านใน 2,000 ปีที่โผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินบนเส้นทางสายไหมเนี่ยแล้วท่านเลือกที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยเราไม่รู้จักท่านเลยแต่ท่านเลือกเราเพราะเรามีคุณธรรมอย่างท่านเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยเราก็ต้องอย่างน้อยก็เป็นนักทดลองแล้วเมื่อเราใช้คุณธรรมของท่านมาตลอด10กว่าปีกับการทำงานในจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์14ปีลูกหลานที่โตขึ้นมาในอายุ14ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่จิตใจดีหมดเลยรวมทั้งลูกเธอด้วยนะสาธุครับเพราะตอนที่เข้าอยู่ในท้องเนี่ยเข้าไปอธิษฐานที่ห้องนั้นนะใช่ครับใช่คุณแม่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาผู้ที่เตรียมตัวบวชขึ้นไปอธิษฐานจิตแล้ววันนี้เป็นวันที่จะถวายดอกไม้เทียน7สี7ดอกแทนพวกเราทุกคนนะคะพวกเราทุกคนทั้งจักรวาลนี่เลยให้คือใครเกิดวันไหนก็ได้ถวายสีนั้นแหละแล้วก็การหล่อท่านเนี่ยอยากให้มันมีคนจำนวนมากช่วยกันหล่อให้เขียนชื่อแม่เราก่อนในแผ่นทองเนี่ยถ้าเขาฉลาดเขาจะต้องเดินเข้ามาให้คุณแม่หยิบละในแผ่นทองที่เขียนเนี่ยนะคะมันจะถูกนำไปหล่อเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของท่านอาจจะเป็นดอกบัวที่พระบาทท่านแม่น่ะก็ให้เรามาเพื่อให้เราอยู่กับโลกแบบเป็นบัวที่บานไม่ใช่บัวที่อยู่กับตรมแล้วก็ถูกเต่าปลากินไปให้ใส่ชื่อแม่ชื่อพ่อชื่อเราไว้ทุกคนในสิ่งที่เขาจะเอาไปหล่อซึ่งตอนนี้เขาจะหล่อในอีก8เดือนเนี่ยค่ะเขาเสร็จเนี่ยค่ะแล้วก็มีกระปุกออมสินหย่อนสตางค์ไว้วันละกี่บาทที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอามาร่วมหล่อแล้วก็รับดอกบัวเนี่ยกลับไปซึ่งก็เป็นดอกบัวที่เขาจะวางสำรีไว้ตรงกลางซึ่งเราก็ถ้าแม่อยู่เราก็ไปขอผมแม่ไว้ของแม่เนี่ยพระอริยธาราองค์เนี่ยค่ะคือองค์ที่ครอบเอาไว้ไปกราบแม่เราไปขอขมาแม่เราพรุ่งนี้พวกเราก็ต้องขอขมาแม่ตอนขึ้นผมเนี่ยแหละเอาผมเราใส่ไว้ดอกบัวเนี่ยเป็นดอกบัวที่บานแล้วเพราะมีตรมชีวิตมันก็ผ่านความทุกข์ตรมก็คือความทุกข์ตรมอ่ะเลือกออกมาแต่ดอกบัวไม่เปื้อนตรมดอกบัวบานเพราะมีตรมถ้าพ่อแม่เสียแล้วก็ให้อุทิศพ่อแม่อยู่ในตัวเราเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ตายอยู่ในตัวเราเราก็อุทิศไปการบวชของเราก็อุทิศให้พ่อแม่อันเนี้ยค่ะเก็บสตางค์วันละ10บาท
ถ้าเราได้สัก 40,000 ครอบครัวนะเรานึกถึงอริยสัจ4เราก็ได้คนจำนวนมากมายที่แค่เก็บสตางค์วันละ10บาทกับหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมันจะเป็นบ้านของคนทุกคนมันเป็นมรดกโลกเลยนะคุณยายว่าคุณยายก็มีลูกศิษย์เยอะนะแต่ลูกศิษย์อาจจะไม่ได้เห็นขั้นตอนหลังจากโควิดเนี่ยคุณยายรู้ว่าเราลำบากเราไม่ได้ยากจนนะลูกแต่เราลำบากเราต้องผ่านนั้นการที่เราแบ่งปันสิ่งที่เรามีเพื่อรับใช้คนอื่นให้กลับไปรูปเมื่อกี้นี้เป็นรูปพระพักเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอการเดือนหน้าเขาจะเอาไปติดพระพระพุทธเจ้าแล้วกลับไปที่รูปเมื่อกี้นี้ที่เปิดที่มีพระพักพระริยธาราอันนี้ค่ะเนี่ยพระพักองค์ที่เป็นบรอนซ์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเข้าพรรษาแล้วก็จะมายกไปแล้วก็ไปติดพระพุทธเจ้า5พระองค์อย่างด้านเนี้ยแล้วก็จะยกเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์เลยนะในระหว่างเข้าพรรษาแล้วก็ทำในส่วนอื่นๆซึ่งมันก็จะต้องมีอาคารที่จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วเดินไปในเขาเรียกว่าศาลาลายก็จะมีพระอริยธารา21ปางอันนี้ก็วางแผนไว้เลยว่าที่นั่นจะไม่สร้างอะไรเยอะแยะเพราะที่นี่มันเป็นฐานอบรมได้ดีอยู่แล้วพอภาคปฏิบัติมาฝึกที่นี่แล้วก็ออกไปอยู่ที่หุบเขาเลยที่นั่นก็เป็นที่วิเวกซึ่งก็จะดีมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ก็มารับได้เลยคุณยายก็ให้เลยนะไม่รู้สึกว่ารวยจนได้หมดนะ คนรวยเขาก็ช่วยกันนะคะ คนจนก็ต้องเป็นเศรษฐีอะเราไม่ไปลงทะเบียนคนจนที่อ้อนวอนขอตอนที่คุณยายยกสถูปมนต์ที่นั่นน่ะในวันที่27กุมภาพันธ์นะโควิดเริ่มมาแล้วแต่ยังไม่ถูกล็อกตัวพอ27กุมภาพันธ์ยกนะมีนาเนี่ยถูกล็อกแล้วมีนาเมษาเนี่ยไปไหนไม่ได้ไอ้สิ่งที่คุณยายยกมันก็เป็นที่ให้คุณยายใช้เป็นหลุมหลบภัยอะเพราะจะไม่มีอะไรที่ทำแล้วมันไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอกถ้าเรามีปัญญาอันนี้คือวันที่27กุมภาพันธ์ดูสิทำก่อนกุมภาพันธ์3มีนาโควิดเข้าครับมันปิดที่เนี่ยไปโตที่นู่นเลยแล้วจากเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่เห็นแรงๆอยู่เนี่ยเขียวแล้วเขาทุกคนบอกว่าเฮ้ยคุณยายมีบารมีบอกไม่ใช่มันเป็นบารมีของพระธรรมท่านเจ้าคุณโพวัดสวนโมกขพลารามเนี่ยไปยืนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วท่านยังบอกว่าโอ้ดูผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วคุณยายก็ไปอยู่เนี่ยก็ไปให้ทุนการศึกษานะพี่ติ๋งก็บอกว่าถ้าคุณแม่ขอมาเนี่ยก็รับทุกคนคุณยายก็ไปให้ทุนปะปากะยอให้ทุนกะเหรี่ยงโบให้ทุนนักเรียนเนี่ยที่ทำเนี่ยน่ะไปให้อาชีพไม่ให้เงินเฉยๆหรอกไม่ให้เราเป็นขอทานคุณต้องทำงานแล้วเอางานเนี่ยแหละเลี้ยงตัวคุณครับแล้วเนี่ยก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27เนี่ยคือเหตุการณ์นี้ครับและถ้าคุณไปในเดือนหน้าเข้าพรรษายังไม่ถึงเลยนะวันที่5วันอาสาฬหะเราจะเห็นที่ตรงเนี้ยเป็นน้ำตกแล้วเพราะมันมีน้ำมากพอที่คุณยายจะทำให้มันซึมแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เพิ่งเปิดเมื่อวันปลูกต้นไม้วันที่21เดือนนี้เองมีน้ำแล้วนี่เปิดน้ำตกแล้วนะคะครับเนี่ยค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้สร้างภูเขาเอาดินขึ้นมาสร้างภูเห็นไหมเขียวแล้วเห็นไหมคะที่เป็นตึกๆหลายๆห้องนั่นคือตรงนั้นคืออะไรครับคุณยายที่ด้านหลังนั่นนะครับที่เป็นห้องหลังต้นไม้นั่นที่พักของแม่ชีอ๋อเหรอครับที่จริงเป็นที่พักของคนงานพอโควิดคนงานต้องไปอยู่เต็นท์เนี่ยค่ะแม่ชีอยู่21นะคะช่วงโควิดเนี่ยแม่ชี21คนอยู่กับคุณยายเพราะคุณยายย้ายฐานไปที่โน่นอ๋อเนี่ยค่ะก็เราเนี่ยแหละค่ะนี่เดินอยู่บนภูเขาอันนี้นี่ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงทรัพย์ไปเพื่อดูว่าจะช่วยอะไร SCG เข้าไปช่วยทำบ่อน้ำเลยนะเนี่ยแล้วชาวบ้านก็ไปปลูกต้นไม้อันนี้เมื่อวันที่21วันนี้วันที่เท่าไหร่30วันนี้30ครับเห็นไหมคะ9วันมันทุกวันเลยมันมีความงอกงามทุกวันเลยเพราะฉะนั้นอย่ายืนตายอย่าอายต้นไม้นะอย่ายืนตายเราไม่ใช่ศาลาคนเศร้านะเฮ้เรามีชีวิตโอเคไหมแล้วถ้าใครอยากร่วมหล่อก็มาเถอะหรือใครอยากทำได้มากมีครอบครัวหนึ่งลูกคุณยายก็ประทับใจเขาก็ไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปถามคุณยายว่าน้ำเอามาจากไหนเพราะเขาเห็นเราตั้งใจแล้วเราก็เลี้ยงอาหารเขานะเพราะว่ามันโควิดมันไปซื้อกินที่ไหนไม่ได้ใครไปเราก็มีโรงทานแกก็ทำน้ำบาดาลเลยคุณลุงสกลน่ะก็ดีมากจากหุบเขาที่ร้อนแรงเนี่ยค่ะเนี่ยร้อนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นร่มเงาของต้นไม้ที่ทำให้เราพักพิงได้นะ
มันเป็นสิ่งที่คุณยายก็คิดว่าถ้าเสถียรหนึ่งเนี่ยทำได้หุบเขาโพธิสัตว์ก็ไม่เกินความสามารถแล้วตอนนี้คุณยายก็ยกภริยาทราขึ้นไปอยู่บนท็อปสุดละองค์เนี้ยค่ะยกขึ้นไปอยู่บนยอดเขาละแล้วจากนี้ไปก็ท่านก็จะเป็นน้ำชาวบ้านที่นู่นก็บอกว่าทำไมท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยเพราะว่าทุกปีเนี่ยฝนตกแค่วันที่13แล้วจะไปตกอีกทีนู้นเลยตุลาแต่ตอนนี้นะโหเป็นพายุยังมีเลยแล้วก็งอกงามเราก็เลยอยากให้กำลังใจว่าคุณต้องผ่านมันไปให้ได้นะโควิดมาเพื่อให้คุณโตนี่ผู้ว่านะนี่กะเหรี่ยงเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระจากเนปาลถ้าเรามองกันเราต้องบอกว่าเพราะเราไม่หยุดที่จะทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ช่วยโลกได้เมื่อใดที่คุณปฏิบัติธรรมแล้วคุณทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นทำก็คุ้มครองคุณนี่เจ้าของที่นะเนี่ยที่ให้ที่134ไร่ใช่บวชด้วยบวชครั้งแรกที่นั่นน่ะ60คนนะและในพรรษาเนี่ยจะได้สัก40คนไหมยายว่าก็ไปบวชกันที่นั่นแหละไปบวชกันที่หุบเขานั่นแหละเพราะเนี่ยมันก็มีแล้วก็กำลังจะดูว่าจะอยู่กันยังไงในพรรษานี้ถือเป็นรุ่นบุกเบิกเลยเนี่ยค่ะแม่ชีเนี่ยค่ะขับรถใส่เสื้อฝนทำงานไม่เช้าคุณยายก็ใส่เสื้อฝนอยู่ในถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณแม่ยังทำเลยอ่ะครับครับแม่ชีคนอื่นมันจะนอนเฉยๆขี้เกียจถึกๆมันก็จะกระไรอยู่ไม่เป็นทีมเดียวกันละจริงไหมฮะเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนวันนี้เราเตรียมจะใช้ที่บ้านเราเนี่ยคือเสถียรหนึ่งเนี่ยเป็นที่เยียวยาฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรที่เป็นขุนพลที่ออกไปทำงานหนักสุดเลยโควิดเนี่ยคือหมอและพยาบาลเพราะฉะนั้นจงขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงภาคภูมิใจกับการผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปด้วยกันนะลูกแล้วสิ่งที่เราจะหันกลับมาดูอดีตอย่างคนที่เห็นตัวเองเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตมันก็มีในพวกเราทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณที่จะมาบวชนะคะมาทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์ก็มีสังฆะใหญ่ๆที่มีพวกเราคือใจที่รู้ตื่นและเบิกบานสตรีแปลว่าสติน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเธอจงกลับมามีสติเธอเพราะสติเป็นดังอริยทรัพย์ของเธอเธอจะมีชีวิตที่สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเกินไป2นาทีเราเข้าช่วงลมหายใจแห่งสติกันหน่อยเนาะครับคุณยายครับช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงและปล่อยไหลจะพริ้มตาลงก็ได้สัก 2-3 นาที1ลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่เรามี2กายกายลมคือลมหายใจหายใจเข้ากายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนถ้าเรารู้สึกอึดอัดให้ดึงลมหายใจเข้าไปให้แรงและลึกอั้นลมหายใจไว้1 2 3ปล่อยลมหายใจออกทางปากยาวๆคืนคาร์บอนไดออกไซด์อย่างรู้ว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันทำอย่างนี้สัก21ครั้งนึกถึงทารา21ปรางเลยหายใจเข้าให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหายใจออกคืนลมหายใจออกอย่างกตัญญูรู้คุณเป็นคุณธรรมที่จะทำให้เกิดขึ้นหายใจเข้าอีกครั้งเอาความรักของธรรมชาติกลับไปสู่เราหายใจออกคืนความรักของเราสู่ธรรมชาติอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นแค่รู้รับปล่อยเราเป็นคนดูไ
่ลงไปเป็นผู้แสดงไม่คลุกคลีไม่ลงไปเป็นผู้กำกับแค่รู้อย่างอ่อนโยนสิ่งนั้นคลายคือจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกให้เราเจริญเมตตาคือเจริญความรักกับชีวิตด้วยการใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนเช่นนี้ไม่อวดตัวไม่ถือดีไม่ริษยาไม่มีความพยาบาทรักตัวเองเป็นก็กรุณาคนอื่นได้ไม่ผูกเวรหมายมั่นไม่พยาบาทไม่ผิดศีลธรรมคนที่เราอยู่ใกล้ก็ปลอดภัยเพราะเมตตาภาวนาชนีคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตกรุณาว่าตาอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหะรามีต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนานะคะขอให้ทุกท่านเบิกบานสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีไลฟ์